เริ่มต้นคอร์สแอดมิชชั่นนะผมคณิตศาสตร์พาร์ท2นะครับโดยแอดมิชชั่นคณิตศาสตร์พาร์ท2นี้นะครับผมเนื้อหาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอยู่ที่ประมาณ7บทนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดเป็นพาร์ท1เนี่ยจะมี9บทแต่พาร์ท2เนี่ยมี7บทนะครับซึ่งแต่ละบทในตอนนี้นะครับผมจะเป็นบทที่ยากทั้งนั้นเลยนะครับผมนะโอเคแม่ผมซึ่งก็จะมีตั้งแต่อะไรครับพี่จะไล่ให้ฟังนะครับผม7บทของเราจะมีเวกเตอร์มีจำนวนเชิงซ้อนมีลำดับและอนุกรมมีแคลคูลัสความน่าจะเป็นสถิตินะครับแล้วก็สุดท้ายคือกำหนดการเชิงเส้นนะครับผมซึ่ง7บทนี้นะครับตอนนี้จะเป็น7บทที่หนักทั้งนั้นเลยนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่บทแรกคือเวกเตอร์ก่อนนะครับเวกเตอร์นี้นะครับผมเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นนะครับพื้นฐานเกี่ยวกับเวกเตอร์ก่อนว่าเวกเตอร์นี้มีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็อะไรคือเวกเตอร์ยังไงคือถึงจะเป็นเวกเตอร์ถึงจะเรียกได้นะครับผมถึงจะจัดว่าเป็นเวกเตอร์ได้นะครับมาลองดูกันเลยนะผมหัวข้อแรกเขาบอกว่าในตอนแรกนะผมปริมาณในโลกนี้มีอยู่ทั้งหมด2ชนิดนะครับบนโลกนี้1คือสเกลาร์นะครับและ2คือสเปกเตอร์นะครับผมซึ่งสเกลาร์เนี่ยจะบอกเฉพาะขนาดเท่านั้นนะครับอย่างเช่นพวกเวลาความยาวอุณหภูมิเป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์เนี่ยจะมีทั้งขนาดและทิศทางนะครับผมอันนี้จึงจัดว่าเป็นเวกเตอร์ได้นะครับมานิดนึงนะครับผมสเกลาร์มีเฉพาะขนาดเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทางพื้นฐานอันนี้สามารถเอาไปใช้ในเรื่องวิชาฟิสิกส์ได้นะครับนะฟิสิกส์ก็มีปริมาณ2แบบนี้นะครับเพราะว่าปริมาณในโลกนี้มีอยู่แค่2ชนิดถ้าไม่สเกลาร์ก็เป็นเวกเตอร์นะครับถ้าเสร็จแล้วอ่ะดูหัวข้อที่2เขาบอกว่าเราใช้ลูกศรนะผมเขียนแทนเวกเตอร์นะครับผมโดยขนาดของเวกเตอร์เนี่ยใช้วิธีวัดจากความยาวของลูกศรนะครับและหัวลูกศรเนี่ยเราใช้บอกทิศทางดูนะครับผมสเกลาร์นะขนาดของเวกเตอร์เนี่ยนะผมเราใช้วิธีวัดเอาไม้บรรทัดวัดก็ได้นะครับผมส่วนทิศทางเนี่ยดูจากหัวลูกศรว่าหัวลูกศรเนี่ยชี้ไปทางไหนโอเคไหมครับดูนะผมสัญลักษณ์มีที่ว่างอยู่นะครับวาดรูปนิดนึงถ้านี่คือเวกเตอร์ AB นะครับผมนะซึ่งให้ชื่อว่าชื่อตัวนี้เป็นเวกเตอร์ U นะครับลากจากจุด A ไปยังลากจากจุด A ไปยังจุด B นะครับมีขนาดความยาวเท่าไหร่เราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดเอานะครับผมจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้น่าก็จะได้ขนาดนะผมวัดจากความยาวส่วนทิศทางนี้ใช้หัวลูกศรเป็นตัวบอกนะครับโดยทั่วไปแล้วเขาจะบอกเป็นมุมองศานะครับผมว่าเวกเตอร์นี้นะครับเอียงจากวัดจากระนาบแกน x เป็นมุมกี่องศาเดี๋ยวเราจะมีวิธีการบอกองศาทิศทางนะครับนะอันนี้เป็นพื้นฐานไปก่อนนะครับว่าลักษณะเวกเตอร์เนี่ยเราใช้วิธีการวัดความยาวเอานะครับผมแล้วก็ใช้หัวลูกศรในการบอกทิศทางอันนี้คือเวกเตอร์พื้นฐานจะเห็นว่าจากรูปนะผมเวกเตอร์ A เนี่ยมีจุดเริ่มเวกเตอร์ U นะผมเราจะเขียนตัวขีดบนแล้วก็เป็นคล้ายๆหัวลูกศรนิดนึงนะครับคล้ายๆหัวลูกศรแต่ว่าจะขีดแค่ครึ่งเดียวเวกเตอร์ A นะผมเวกเตอร์นี้มี A เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มี B เป็นจุดปลายเราเขียนแทนนะผมเส้นตรง AB นะผมตามจุดเริ่มต้นและจุดปลายเราเริ่มที่จุด A เราก็เขียน A ก่อนแล้วก็ตามด้วย B นะครับเส้นตรง AB นะผมเขียนแทนด้วยตัว u ตัวนี้ได้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเวกเตอร์ u โดยขนาดของเวกเตอร์ ab นะครับเส้นตรง ab นี้เราเขียนแทนด้วยขีด2ข้างนะครับเหมือนเครื่องหมาย absolute เหมือนในเรื่องของอะไรครับผมไม่ว่าจะเป็นเรขาคณิตวิเคราะห์ขนาดใช่ไหมครับขนาดของความยาวเส้นตรงหรือจะเป็นเมตริกนะครับผมใช้ absolute เขียนอย่างนี้ก็หมายถึงเดทหมายความว่าหลังจากใส่เครื่องหลังจากใส่เส้นตรง2เส้นอย่างนี้แล้วนะครับคำตอบที่ได้จำเป็นจะเป็นจำนวนจริงเพราะว่าขนาดนี้นะครับผมเป็นจำนวนจริงบวกเสมอนะครับมากไว้นิดนึงขนาดใดๆบนโลกสเกลาร์นะครับผมติดลบไม่ได้นะครับโอเคไหมครับผมขนาดใดๆบนโลกนี้ติดลบไม่ได้โอเคนะครับผมนะดูต่อนะครับหัวข้อที่3จะพูดในเรื่องของนิเศษเวกเตอร์นะครับผมนิเศษเวกเตอร์คือเวกเตอร์เดิมนะครับแต่มีทิศตรงข้ามนั่นเองให้เรานึกถึงเรื่องตรรกศาสตร์ก็ได้นะครับผมคณิตศาสตร์ทุกๆเรื่องจริงๆแล้วมันก็จะโยงกันไปโยงกันมามันก็ใช้พื้นฐานไม่ต่างกันมากนะครับผมคำว่านิเศษก็คือในทิศตรงข้ามนะครับผมคือหันหัวลูกศรมาในทิศตรงข้าม
สมมุตินะผมวาดรูปนิดนึงถ้าเส้นตรง AB เป็นเวกเตอร์ U มีทิศไปทางขวาเฉียงขึ้นทางด้านบนอย่างนี้เวกเตอร์อีกอันนึงนะครับผมคือเวกเตอร์ลบ U หรือนิเศษของเวกเตอร์ U นะครับมันจะกลับหัวกลับหางโดยที่ใช้สัญลักษณ์ A ตัวนี้จากตอนแรกเป็นจุดต้นเปลี่ยน A เป็นจุดปลายนะครับผมจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ B จากตอนแรกเป็นจุดปลายเปลี่ยนมาเป็นจุดต้นนะครับจะสลับกันนี่คือทิศทางตรงข้ามเขาพูดเพิ่มเติมไว้ว่านิเศษของเวกเตอร์หาได้โดยเติมเครื่องหมายลบหน้าเวกเตอร์นั้นเห็นไหมครับ U เป็นลบ U หรือสลับตำแหน่งจุดเริ่มและจุดปลายอย่างที่พี่ได้บอกเอาไว้ A เป็นต้น B เป็นปลายสลับใส่นิเศษเข้าไป A เป็นปลาย B เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับผมนิเศษของเวกเตอร์ AB ก็คือลบ AB นะครับผมหรือจะเขียนได้ว่าเป็น BA ก็ได้นะนี่คืออันเดียวกันอันเดียวกันนะครับใช้สัญลักษณ์อย่างนี้ก็ได้คือสลับหัวสลับหางหรือจะเสียหรือจะเขียนเป็นเครื่องหมายลบไปข้างหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือเรื่องของอิเซตเวกเตอร์นะครับผมพื้นฐาน3เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะครับเรียบร้อยนะครับผมถ้าเสร็จแล้วนะครับทำความเข้าใจเนื้อหารู้พื้นฐานแล้วลองเปิดไปหน้า4นะครับผมมีพื้นฐานอีกเรื่องนึงที่ต้องรู้นะครับเอาขอโทษเปิดไปหน้า2นะครับข้อที่4พื้นฐานข้อที่4ที่เราต้องรู้นะครับเกี่ยวกับเวกเตอร์เขาบอกว่าตัวเลขหน้าเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันทำให้เวกเตอร์เนี่ยมันยืดขึ้นหรือหดลงได้ตัวเลขหน้าเวกเตอร์ก็คือจำนวนเท่านะครับลองดูตัวอย่างนะครับผมสมมติว่าเวกเตอร์ u มีขนาดเท่านี้นะครับถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์อีกอันนึงคือเวกเตอร์2 u นะครับผมเวกเตอร์2 u ก็จะเป็นเวกเตอร์ u เนี่ยมาต่อกัน2อันถูกไหมครับโอเคไหมครับก็จะเป็นเวกเตอร์ u ที่มาต่อกัน2อัน1แล้วก็2นะครับสุดท้ายก็คือมันคือ2เท่าของเวกเตอร์ u อันเดิมนะครับสามารถเขียนได้ใหม่เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือ2 u เห็นไหมผมนี่คือขนาด2เท่านั่นเองมองอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือลบ1ส่วน2ของ u ก็ได้นะครับผมลบ1ส่วน2ของ u ก็คืออะไรครับพิจารณา1ส่วน2ก่อนu มันเป็นอย่างนี้1ส่วน2ก็คือเป็นครึ่งหนึ่งนะครับก็จะน้อยลงมานิดนึงเหลือครึ่งเดียวและเนื่องจากติดลบนะครับผมจึงมีทิศกลับมาตรงกันข้ามนี่จึงเป็นเวกเตอร์ลบ1ส่วน2 u นะครับผมเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับตัวเลขข้างหน้าเวกเตอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวยืดหรือตัวหดเวกเตอร์ได้นั่นเองก็คือคูณเข้าไปนะครับโดยเขาบอกว่านะครับผมคอนเซปต์ของมันคือเวกเตอร์2 u เนี่ยนะครับมันจะได้จากการยืดเวกเตอร์ u ให้เป็น2เท่าของเวกเตอร์เดิมโอเคไหมครับโดย2 u นี้มีทิศทางเดียวกับ u เพราะว่า2เป็นบวกเห็นไหมครับพี่วาดรูปให้ดูเป็นตัวอย่างแล้ว2เป็นบวกแต่สำหรับกรณีที่เวกเตอร์นะครับผมลบ1ส่วน2 u นะครับได้จากการหดเวกเตอร์ u ให้มีขนาดเหลือเพียงครึ่งหนึ่งก็คือเหลือแค่1ส่วน2ของความยาวเดิมและนะครับผมลบ1ส่วน2 u นะผมจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับ uเพราะว่าลบ1ส่วน2นี้เป็นจำนวนจริงลบนะครับโอเคไหมผมมันทำให้ u ตัวนี้ติดลบเมื่อติดลบก็แสดงว่าทิศตรงกันข้ามกับของเดิมฟังให้ดีๆนะครับผมการที่จะเป็นจำนวนเท่าหรือจะติดลบหรือจะเป็นบวกนี่นะครับเขาวัดกับของเดิมเสมอถูกไหมครับผม2เท่าก็คือ2เท่าของเดิมครึ่งเท่า1ส่วน2ก็คือ1ส่วน2ของเดิมติดลบทิศตรงข้ามตรงข้ามกับอะไรครับก็ต้องตรงข้ามกับของเดิมสรุปแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราต้องมีเวกเตอร์เริ่มต้นก่อนเสมอนะครับก่อนที่เราจะเอาไปทำอย่างอื่นได้โอเคไหมมันจะต้องมีการเปรียบเทียบอ้างอิงโอเคไหมครับอาจจะไม่ได้เป็น u ก็ได้นะครับผมอาจจะเป็น 4u มาให้อย่างนี้นะผมเป็น 4u มาให้แล้วก็บอกมาว่าหน้าตาเป็นยังไง 4u นี้ทิศทางขนาดเป็นอย่างไรแล้วเขาถึงถามตัวอื่นต่อได้นะครับถ้าเขาไม่กำหนดมาให้เลยนี้นะครับจะหาอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่ดูว่าเวกเตอร์เริ่มต้นเนี่ยมันมีหน้าตาขนาดและทิศทางอย่างไรนะครับอันนี้คือคอนเซปต์นะครับของการหาเวกเตอร์นี่คือก็คือจบหัวข้อแรกแล้วนะผมพื้นฐานในการทำความเข้าใจเวกเตอร์โอเคนะผมนะถ้าเสร็จแล้วนะครับผมดูหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2ก็บอกว่าเวกเตอร์กับเรขาคณิตนะครับผมเริ่มกันตรงที่หัวข้อที่1 นะครับทฤษฎีว่าด้วยการขนาดของเวกเตอร์นะครับผม
ทฤษฎีว่าด้วยการขนานก็บอกว่าถ้ากำหนดให้เวกเตอร์ u นะครับผมไม่ใช่0แล้วก็ v เนี่ยเวกเตอร์ v ไม่ใช่0นะครับเขาบอกว่า u กับ v เนี่ยขนานกันนะครับจะมีจำนวนจริง k นะครับผมที่ทำให้ u เท่ากับ kv นิดนึงนะครับ k ต้องไม่ใช่0ด้วยนะครับหมายความว่าอะไรครับเวกเตอร์2เวกเตอร์ขนานกันแล้วนะครับผมถ้าหากเราเอาจำนวนค่าคงที่1 1นะครับไปคูณมันจะทำให้เวกเตอร์ทั้ง2นี้ก็ยังคงขนานกันอยู่นะครับเพียงแต่ขนาดมันจะแตกต่างกันนะครับเวกเตอร์ u อาจจะยาวในระดับ1นะครับผมแต่เมื่อเวกเตอร์ v เนี่ยคูณด้วย k เวกเตอร์ v ก็อาจจะมีความยาวกว่าเวกเตอร์ u ได้แต่ทั้ง2นี้ก็ยังขนานกันอยู่นะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่บอกไว้เลยนะครับผมว่าถ้า u และ v ขนานกันแล้วเราเอา k ไปคูณนะครับผมค่าคงที่ไปคูณไม่ว่าจะคูณฝั่งซ้ายหรือคูณฝั่งขวาของเวกเตอร์นี้ผลลัพธ์ที่ได้มันก็ยังคงเท่ากันอยู่เช่นเดิมนะครับโอเคผมค่าที่ได้ก็ยังคงเท่ากันอยู่นะครับโดยเขาบอกว่านิดนึงตัวนี้นะครับ k จะมี2ประเภทคือกรณีที่ k มากกว่า0กับกรณีที่ k น้อยกว่า0นะครับถ้าหาก k มากกว่า0นะครับผม u คูณu เท่ากับ kv แล้วเนี่ย k เป็นบวกใช่ไหมครับมันจะได้ u เท่ากับจำนวนจริงบวกคูณ v ก็คือยังคงมีทิศทางเดียวกันอยู่นะครับผมระหว่าง u และ v นะครับแต่ถ้าหากกรณีตรงกันข้ามนะครับคือ k น้อยกว่า0นะครับจะได้ว่าอะไรครับมันจะขนานกันเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงทิศทางจะตรงกันข้ามเพราะว่าลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆว่า u นะครับผมเท่ากับลบของจำนวนจริงค่าหนึ่งนะครับแล้วก็คูณ v เพราะฉะนั้นตัวลบกับ v นะครับผมมันหมายความว่า u กับ v เนี่ยเป็นเวกเตอร์ทิศตรงข้ามกันนะครับเพราะว่าเครื่องหมายมันตรงกันข้ามอย่างนี้นั่นเองโอเคไหมครับผมนะแต่เวกเตอร์ทั้งสองก็ยังคงมีค่าเท่ากันอย่างที่เขาได้บอกไว้ว่า uเท่ากับ kv ตัวนี้สำคัญนะครับมาร์กไว้เลยใช้บ่อยนะครับโจทย์ออกเยอะใช้ทฤษฎีตัวนี้นะครับผมในการแก้โจทย์ประจำเลยนะครับนี่คือทฤษฎีว่าด้วยการขนานของเวกเตอร์นะครับและต่อด้วยข้อที่2นะครับเขาบอกข้อที่2คือทฤษฎีว่าด้วยการไม่ขนานนะครับเมื่อมีขนานแล้วก็ต้องมีไม่ขนานเขาบอกว่าถ้า u และ v ไม่ขนานกันนะครับและau บวก bv เท่ากับ0แล้ว a จะเท่ากับ0และ b เท่ากับ0แล้วนะครับพยายามนึกภาพตามนะครับผมถ้า u กับ v ไม่ขนานกันนะครับเช่น v u อาจจะเป็นเวกเตอร์อย่างนี้นะครับผม v อาจจะเป็นเวกเตอร์อย่างนี้ก็ได้นี่คือเรียกว่าไม่ขนานกันแต่ว่าเมื่อเอา a คูณ u บวก b คูณ v นะครับผมมันดันได้เวกเตอร์0อย่างนี้นะครับ a กับ b นี่คือเป็นค่าคงที่จำนวนจริงใดๆนะครับผมพอเอามาคูณ a พอเอามาคูณเวกเตอร์ u พอเอามาคูณเวกเตอร์ v ปรากฏว่ามันมีค่าเป็น0ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นนะครับผมเราสามารถสรุปได้เลยว่า a เป็น0และ b ต้องเป็น0นะครับใช้คำว่าและนะครับผมคือต้องเป็นทั้ง2กรณีใช้คำว่าและต้องเป็นจริงทั้ง2กรณีนะครับผมเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หมายความว่าอะไรครับผม0คูณ u ถูกมั้ยครับบวก0คูณ vจะได้เวกเตอร์0นั่นเองเพราะว่า0คูณ u ได้0 0คูณ v ก็ได้0นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมถึงจะได้สมการนี้เป็นจริงเขียนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้บ่อยนะครับบางครั้งโจทย์กำหนดมาให้ว่า u กับ v เนี่ยไม่ขนานกันนะครับแต่พร้อมก็บอกว่า a u บวก b v เนี่ยเท่ากับ0เราต้องรู้โดยทันทีนะครับด้วยทฤษฎีของการไม่ขนานของเวกเตอร์เนี่ยเราต้องสรุปออกมาได้เลยว่าสัมประสิทธิ์หน้า u ต้องมีค่าเป็น0และสัมประสิทธิ์ตัวเลขจำนวนจริงหน้า v ก็ต้องมีค่าเป็น0ด้วยนะครับและเอา2กรณีนี้มาอินเตอร์เซ็กกันนะครับโอเคไหมครับผมนะเอาต้องเอา2กรณีนี้นะครับผมคำตอบที่ได้มารวมกันเรียบร้อยนะครับผมความเข้าใจนิดนึงทฤษฎี2ตัวนี้นะครับโจทย์มักจะใช้เอาไปอ้างในข้อสอบนะครับว่า u และ v ขนานกันแล้วก็ให้เงื่อนไขมาบล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 าเสร็จแล้วเราก็ต้องสรุปให้ได้นะครับผมโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยเป็นตัวเอาไปอ้างว่าเมื่อ u และ v ขนานกันแล้ว u เท่ากับ kv อย่างนี้เป็นต้นนะครับสเต็ปที่2หรือเงื่อนแบบที่2คือกรณีไม่ขนาน
นะครับผมกำหนดมาให้ u และ v ไม่ขนานกันแต่ปรากฏบอกว่า u บวก v ได้0ไม่ขนานกันบวกกันได้0นี้หมายความว่าไม่สัมประสิทธิ์หน้า u เป็น0ก็ต้องสัมประสิทธิ์หน้า v เป็น0นะครับโอเคไหมครับผมเรียบร้อยนะครับผมเพิ่มความเข้าใจนิดนึงนะครับเขาบอกว่า u และ v ไม่ขนานกันเป็นเวกเตอร์นะผมแล้วก็เท่ากับ0แล้วถ้าเวกเตอร์ขนานกันเนี่ยมันจะเท่ากับ0ได้ไหมครับถามว่าเวกเตอร์ขนานกันเท่ากับ0ได้ไหมถ้าหาก u นะครับผมขนานกับ v นะครับวิธีการง่ายๆนะผมก็คือ u เนี่ยมันจะเท่ากับ kv ถูกไหมครับผมเราก็ย้าย kv ไปลบซะนะครับผมแล้วจับมันเท่ากับ0เพราะฉะนั้นถ้าหาก u กับ v นะผมเป็นเวกเตอร์เดียวกันนะครับและ k คูณเวกเตอร์ v นะผมมีค่าเท่ากันดังทฤษฎีนี้มันก็หมายความว่าถ้าหากขนานกันและย้ายไปลบกันอย่างนี้นะครับมันย่อมเป็น0แน่นอนโอเคไหมครับผมเพราะฉะนั้นพี่จึงจะสรุปให้ฟังว่าในกรณีที่เวกเตอร์ขนานกันนะครับผมมันสามารถเป็น0ได้หาก u กับ v นี้มีทิศตรงข้ามกันและเอามาหักล้างกันนะครับนะอย่างเช่น u เป็นทิศนี้นะครับผมแล้ว v ก็เป็นทิศนี้นะครับถ้าหาก u กับ v เนี่ย u นะครับผมมันเท่ากับลบ v ใช่ไหมครับ u กับ v u เป็นบวก v เป็นลบอย่างนี้นะครับผมหักล้างกันด้วยทิศขนานกันและขนาดเท่ากันมันย่อมเป็น0ได้โอเคไหมครับผมนะให้สังเกตนิดนึงเวกเตอร์ขนานกันก็เป็น0ได้และส่วนใหญ่เป็น0ด้วยแต่กรณีที่เวกเตอร์ไม่ขนานเนี่ยนะครับจะเป็น0ได้แค่กรณีเดียวเท่านั้นคือกรณีที่สัมประสิทธิ์หน้า u และ v และ v เนี่ยนะครับเท่ากับ0อันนี้คือข้อสังเกตนะครับผมนะครับสังเกตนิดนึงเดี๋ยวไว้เราลองทำโจทย์ดูนะครับผมมันจะเข้าใจมากขึ้นนะครับตอนนี้เราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นภาพเพราะว่าเนื้อหานี้เราเคยเรียนผ่านมาเมื่อนานแล้วนะครับผมนะถ้าจดเสร็จแล้วนะครับผมลองพลิกไปหน้าที่3ต่อเลยนะครับผมจะเป็นการกระทำกันระหว่างเวกเตอร์2ชิ้นนะครับหัวข้อที่3นะผมเป็นหัวข้อของการบวกเวกเตอร์นะครับจะบอกว่าการบวกเวกเตอร์นะครับมีได้2วิธีนะครับการบวกเวกเตอร์คือวิธีที่1วิธีสร้างรูปปิดของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับลองดูนะครับพี่เว้นที่ไว้ให้ว่าตัวอย่างถ้านี่คือเวกเตอร์ u นะครับผมบวกกับตัวนี้คือเวกเตอร์ v นะครับแล้วดูนะผมขั้นตอนการสร้างนะครับเวกเตอร์ที่จะได้ผลลัพธ์ก็คือเราเอาหางของตัว u นะครับมาต่อกับหางของตัว v เรียกว่าวิธีหางต่อหางนะครับเมื่อต่ออย่างนี้แล้วนะครับผมให้เราลากเส้นประขึ้นมานะครับเส้นประเส้นนี้ขนานกับเวกเตอร์ v นะครับตัวนี้ขนานกับเวกเตอร์ v นะครับเส้นประตัวนี้โอเคไหมครับขนานไปแล้วก็ลากเส้นประที่ขนานกับเวกเตอร์ u ขึ้นมาเวกเตอร์ u เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับลากขึ้นมานี่คือเส้นประที่ขนานกับเวกเตอร์ u นะครับโอเคไหมครับแล้วถามว่าเวกเตอร์ลับนะครับที่เกิดจาก u บวก v อยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงนี้ลากจากจุดที่หางต่อหางนะไปยังจุดที่เส้นประชนกันนะครับนี่จะเป็นเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v นั่นเองนะครับโอเคไหมครับนี่คือข้อที่3นะครับการบวกเวกเตอร์วิธีการสร้างรูปปิดของสี่เหลี่ยมด้านขนานเรียกอีกอย่างว่าวิธีหางต่อหางนะครับให้เวลาจดแป๊บหนึ่งนะครับผมวิธีสร้างรูปปิดของสี่เหลี่ยมด้านขนานคือพี่ก็เขียนอธิบายเอาไว้นะครับนะประกอบรูปภาพที่พี่ได้พูดให้ฟังเมื่อกี้ก็บอกว่าทำได้โดยนำจุดเริ่มต้นของ u นะครับและ v มาชนกันก็คือเอาหางต่อหางนั่นเองส่วนลูกศรตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าส่วนหัวนะครับผมส่วนปลายตัวนี้เรียกว่าส่วนหางนะครับเห็นไหมครับหัวลูกศรนับเป็นหัวเห็นไหมผมอีกด้านหนึ่งของลูกศรเราเรียกหางนะครับเอา u และ v นะผมหัวเอาหางของ u และ v มาชนกันให้เป็นโค้งแล้วลากเส้นประเพื่อสร้างให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเห็นไหมครับแล้วเส้นทะแยงมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้ได้คือผลบวกระหว่าง u และ v นี่คือคอนเซปต์ในการใช้วิธีหางต่อหางนะครับ
ให้เวลาวาดรูปแป๊บหนึ่งเสร็จยังเอ่ยก็เสร็จแล้วดูหัวข้อต่อไปนะครับผมหัวข้อวิธีที่2นะครับคือแบบหัวต่อหางเขาบอกว่าการหาผลบวกของ u บวก v นะครับได้จากการล่าเวกเตอร์จากหางของ u ไปยังหัวของ v ดูนะครับผมว่าเขาล่ายังไงใช้เวกเตอร์ uv ตัวเดิมนะครับตัว u กับ v ตัวเดิมตัวนี้นะครับเอามาสร้างเอา u มานะครับเมื่อกี้หัวนะครับผมหัวของ u ต่อหางก็คือหางของ v อย่างนี้นะครับผมนี่คือวิธี u บวก v ด้วยวิธีหัวต่อหางแล้วเวกเตอร์ลับที่ได้นะครับผมก็คือลากจากอะไรครับหางของ u ตัวนี้ไปยังหัวของ v คือตัวนี้คำตอบที่ได้ตัวนี้คือ u บวก v นั่นเองนะครับนะเห็นไหมครับลักษณะของลูกศรผลลัพธ์ที่ได้ทั้ง2อันนะครับจาก2วิธีมีค่าเหมือนกันเลยคือมีทิศเดียวกันนะครับแต่ขนาดนี้พี่เขียนไว้มันดูไม่ค่อยเท่าแต่จริงๆแล้วคือขนาดเท่ากันด้วยนะครับผมวาดมือนะครับขนาดมันเลยดูไม่เท่าแต่ทิศทางดูแล้วโอเคเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมวิธีการบวกเวกเตอร์เนี่ยทำได้2วิธีนะครับไม่ว่าจะวิธีหางต่อหางหรือหัวต่อหางก็ได้คำตอบจะได้ทั้งขนาดและทิศทางที่เท่ากันทั้ง2วิธีนะครับเช่นเดียวกับการบวกเวกเตอร์มากกว่า2เวกเตอร์ขึ้นไปก็สามารถทำได้โดยการนำหัวมาต่อหางไปเรื่อยๆนะครับโดยผลลัพธ์สุดท้ายคือเวกเตอร์ที่ได้จากการลากเส้นเชื่อมจากหางตัวแรกไปจนถึงหัวสุดท้ายนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นกรณีที่ว่ามีเวกเตอร์หลายๆตัวก็ตามนะครับเราก็ใช้วิธีหัวต่อหางต่อไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเราเอาหางของตัวเริ่มต้นนะครับผมไปต่อกับหัวของเวกเตอร์สุดท้ายซะไอ้เวกเตอร์นั้นแหละครับผมคือเวกเตอร์ลับนี่คือวิธีสร้างเพราะฉะนั้นพี่จึงแนะนำว่าการบวกเวกเตอร์นะครับนิยมใช้วิธีหัวต่อหางมากกว่าหางต่อหางนะครับเพราะว่าขั้นตอนในการสร้างเนี่ยหัวต่อหางใช้เพียง3เส้นเท่านั้น1 2 3แต่ถ้าวิธีสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเราต้องไปลากเส้นประอีก2เส้นรวมแล้วเส้นประตัวนี้ด้วยวิธีหางต่อหางเราวาด1 2 3 4กว่าจะได้เวกเตอร์ลับเส้นที่5ออกมานะครับต้องใช้เสียเวลาวาดถึง5เส้นแต่หัวต่อหางนี้วาด3เส้นจบนะครับเพราะฉะนั้นนิยมมากกว่าวิธีนี้จึงใช้บ่อยนะครับมากมานิดนึงแนะนำให้ใช้วิธีนี้นะครับนะเสร็จแล้วดูหัวข้อต่อไปได้เลยนะครับหัวข้อที่ตอบที่4คือการลบเวกเตอร์นะครับก็บอกว่าเราสามารถหาผลลบนะครับผมนิดนึงแก้วนิดนึงนะครับผลลบของเวกเตอร์นะผมได้โดยใช้หลักการเดียวกับการบวกเวกเตอร์โดยมองว่า u ลบ v นะครับผมมาจาก u บวกนิเศษของเวกเตอร์ v โอเคครับแค่นั้นเองซึ่งก็คือผลบวกระหว่าง u กับเวกเตอร์นิเศษ v นั่นเองนะครับนิเศษ v คือตรงข้าม v เพราะฉะนั้นนะครับผมวาดรูปนิดนึงถ้าหาเวกเตอร์ u ในลักษณะนี้นะครับและเวกเตอร์ v นะครับผมมีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวกเตอร์นิเศษ v จะมีลักษณะอย่างนี้ถูกไหมครับนะก็คือขอโทษ not v นี่นิเศษ v not v อย่างนี้ครับจะมีลักษณะนี้เราฉะนั้นเรามองว่ากรณีที่ u ลบ v นะครับให้มองเป็น u บวกกับลบ v เราจะได้ว่าเวกเตอร์ u เนี่ยนะครับเอามารวมกับเวกเตอร์ลบ v ถ้าหากพี่ใช้วิธีหัวต่อหางก็คือลากเวกเตอร์ u ขึ้นมาก่อนนะครับนี่คือเวกเตอร์ u บวกกับเวกเตอร์ลบ v เวกเตอร์ลบ v คือเวกเตอร์ตัวนี้บวกก็คือเอาหางของเวกเตอร์ลบ v นี้มาต่อนะครับตัวนี้จะคือลบ v นั่นเองผลลัพธ์สุดท้าย ได้จากการลากเส้นตรงจากหางของเวกเตอร์เริ่มต้นไปยังหัวของเวกเตอร์จุดปลายนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่คือ u ลบ v นั่นเองง่ายๆแค่นี้เองครับผมลบนี้ไม่ได้ต่างจากบวกเพียงแค่เวกเตอร์ตัวหลังเป็นนิเศษคือตรงข้ามจากของเดิมนะครับนะถ้าเสร็จเราให้เวลาเขียนแป๊บหนึ่งนะครับผมดูนะครับ
ถ้าเสร็จแล้วนะครับผมพลิกต่อไปหน้าที่4ได้เลยนะครับหน้าที่4นะครับผมจะพูดถึงหัวข้อที่5ต่อว่าผลรวมของเวกเตอร์ในรูปเปิดคือเวกเตอร์0ดูนะครับผมพี่จะวาดรูปให้ดูอุ๊ยโทษครับนิดนึงขยับหน่อยเวกเตอร์รูปเปิดเนี่ยจะเป็นเวกเตอร์0นะครับดูนะครับมันไม่ใช่รูปเปิดครับโทษทีเขียนผิดรูปปิดนะครับถ้าพี่มีเวกเตอร์ AB อยู่นะครับในลักษณะนี้ A ไป B นะครับแล้วก็ต่อด้วย B ไป C นะครับแล้วก็ต่อจากเวกเตอร์ C ไปยังเวกเตอร์ D นะครับแล้ว d นี้ก็มา e นะครับแล้วรูปปิดก็คือจาก e นั้นมาจบที่ a กลับมาจุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับให้เวลาวาดรูปแป๊บหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับผมผลลัพธ์ที่ได้จากการนำเวกเตอร์นะครับมาต่อหัวต่อหางกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนวนกลับมาที่จุดเดิมคือจุด aเรียกว่าเป็นรูปปิดนะครับจำไว้นะครับคำว่ารูปปิดบางครั้งโจทย์เขาให้คำว่ารูปปิดมาเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันคือเวกเตอร์0นั่นเองเห็นไหมผมมันคือเวกเตอร์0นะครับเพราะฉะนั้น a b บวก b c บวกเวกเตอร์ c d บวกเวกเตอร์ d e แล้วก็บวกเวกเตอร์ e a นะครับคำตอบสุดท้ายเป็นรูปปิดจึงมีค่าเท่ากับเวกเตอร์0นั่นเองนะครับนี่คือหัวข้อที่5นะครับการหาผลรวมของเวกเตอร์ในรูปแบบปิดนะครับผมพี่จะลองวาดตัวอย่างให้ดูอันนึงนะครับที่เป็นรูปเวกเตอร์ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับดังหัวข้อที่2ที่เขาพูดไว้ว่าวิธีหัวต่อหางนะครับถ้าเกิดเวกเตอร์2มากกว่า2เวกเตอร์ขึ้นไปเนี่ยนำมาต่อกันเรื่อยๆคำตอบที่ได้เกิดจากการนำหางตัวต้นมาต่อกับหัวตัวปลายดูนะครับสมมติว่า AB เป็นลักษณะนี้BC เป็นลักษณะนี้ CD ขอโทษ C เป็นจุด CD เป็นลักษณะนี้นะครับผม DE เป็นลักษณะนี้ EF เป็นลักษณะนี้นะครับแต่ละจุด AB เวกเตอร์ AB เวกเตอร์ BC เวกเตอร์ CD เวกเตอร์ DE เวกเตอร์ EF อย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมด้วยวิธีหัวต่อหางอย่างนี้เวกเตอร์ลากจากหางของจุดเริ่มต้นไปยังหัวของจุดปลายนะครับนี่คือเวกเตอร์ผลลัพธ์นะครับผมของ a b บวก b c บวก c d บวก d e บวก e f นะครับตัวนี้คือเวกเตอร์ผลลัพธ์นั่นเองนี่ก็คือวิธีการหาเวกเตอร์ลัพธ์อีกชนิดหนึ่งนะครับโดยวิธีหัวต่อหางนะครับผมจะไม่เหมือนกับตัวเวกเตอร์รูปปิดนะครับเวกเตอร์รูปปิดสุดท้ายมันเป็น e aพอเป็น EA เวกเตอร์สุดท้ายแล้วนะครับเราไม่สามารถลากจากจุด A นะครับไปยังหัวจุดปลายได้เพราะว่ามันเป็นจุดเดียวกันตรงนี้ถูกไหมครับแต่สำหรับกรณีรูปเปิดอย่างนี้นะครับมันสามารถลากจุดปลายหางของจุดเริ่มต้นไปยังหัวของจุดปลายได้ตัวนี้คือผลลัพธ์นะครับผมนะดอกจันไว้4ดอกเลยนะครับเส้นนี้โอเคไหมครับนี่คือตัวอย่างนะครับด้วยวิธีหัวต่อหางตามหน้าที่3หัวข้อที่2นะครับถึงแม้จะมีหลายเวกเตอร์นะครับแต่ก็สามารถรวมกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อที่6นะครับหัวข้อนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากๆเขาบอกว่ามุมระหว่างเวกเตอร์นะครับหัวข้อนี้ดูดีๆนะครับผมระวังนะครับมุมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญวาดใหญ่ๆหน่อยนะครับถ้าพี่บอกว่ามุมนี้คือมุมเซต้าแล้วมุมนี้คือมุมอัลฟานะครับผมนี่คือเวกเตอร์ยูนี่คือเวกเตอร์วีนะครับดูนะครับผมเขาบอกว่าอะไรครับมุมระหว่างเวกเตอร์ยูกับวีนะครับสัญลักษณ์ใช้อย่างนี้คือมุมที่เวกเตอร์ทั้งสองทำต่อกันในรูปนะครับก็คือมุมเซต้าดูดีๆนะครับผมมุมที่เขาใช้นะครับคือมุมที่หัว
กับหัวทำกันนะครับผมนะหัวกับหัวนะครับถึงจะเป็นมุมที่ถูกต้องนะครับผมดูหัวข้อที่2เขาบอกว่าในการวัดมุมเวกเตอร์จะต้องวัดระหว่างหัวกับหัวเท่านั้นนะครับหรือหางกับหางเท่านั้นถ้าหากเป็นหัวกับหางอย่างนี้นะครับนี่คือหัวกับหางนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคไหมครับต้องใช้กับหัวหรือหัวนั้นหรือหางกับหางเท่านั้นได้นะครับหางกับหางเท่านั้นก็ได้เพราะอะไรครับหัวกับหางหัวกับหัวหางกับหางมีค่าเท่ากันเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามถูกไหมครับนี่ก็เป็นเซต้านี่ก็เป็นเซต้าเพราะฉะนั้นได้ใช้ได้แค่เฉพาะหัวนะครับหัวกับหางทำนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมนี่คือนิยามของเซต้านะครับจำไว้นะครับผมเพราะเดี๋ยวว่าจะมีสูตรให้ต้องใช้อีกเยอะซึ่งสูตรทั้งหลายนั้นจะต้องใช้มุมเซต้าถ้าหากเราดูมุมเซต้าไม่เป็นนะครับแทนเซต้าเข้าไปผิดสูตรก็ผิดทั้งสูตรนะครับผมจำไว้เลยนะครับตัวนี้นะครับข้อที่2ตัวนี้หัวกับหัวหรือหางกับหางเท่านั้นดอกจันเอาไว้3ตัวเลยนะครับสำคัญต้องจำและเข้าใจให้ถูกต้องนะครับหัวข้อต่อไปบอกว่ามุมระหว่างเวกเตอร์มีค่าสูงสุดเท่ากับ0คือมีทิศทางเดียวกันและมีค่าสูงสุดเท่ากับ180องศาคือมีทิศทางตรงกันข้ามนะครับคือถ้า u เป็นอย่างนี้นะผมแล้วก็ v เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือมีทิศทางเดียวกันนี่คือมุมเท่ากับ0แต่ถ้าทิศทางตรงกันข้ามนะครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะทำมุมกันอ่ะนี่คือเวกเตอร์ u นี่คือเวกเตอร์ v นะครับทำมุมกัน180องศาเองโอเคไหมครับนี่คือลักษณะของที่โจทย์บอกนะครับต่ำสุดได้0สูงสุดได้180นะครับไม่เกิน180โอเคไหมครับจำไว้นะครับวิธีการดูเซต้าเรื่องหยิบมาให้ถูกนะครับเพราะว่าสูตรต่อไปที่เราจะต้องเรียนเนี่ยต่างก็ต้องใช้มุมเซต้าทั้งนั้นให้เวลาจดแล้วก็ทำความเข้าใจแป๊บหนึ่งนะครับถ้าใครเสร็จแล้วลองเปิดหน้าที่5ต่อได้เลยหน้าที่5นะครับผมจะเป็นเรื่องของสูตรแล้วนะครับเขาบอกสูตรสำหรับสูตรที่สำคัญที่เราต้องรู้นะครับมาจากเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับผมสูตรแรกที่เราต้องรู้คือสูตรจุดแบ่งภายในสามเหลี่ยมนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวพี่จะวาดภาพให้ดูสูตรจุดแบ่งภายในสามเหลี่ยมนี้นะครับวาดภาพตามนะครับเขาบอกว่าถ้ามีเวกเตอร์3ตัวนะครับแล้วก็ไปด้วยเวกเตอร์ตัวนี้อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับให้เวกเตอร์นี้ชื่อเวกเตอร์ u เวกเตอร์นี้ชื่อเวกเตอร์ w และเวกเตอร์ขวาสุดนี้ชื่อเวกเตอร์ v นะครับจุดทั้ง3นี้ไล่จาก a b แล้วก็ c นะครับก็บอกว่าระยะจาก a ไปยัง b นะครับให้เป็นระยะ m ระยะจาก b ไปยัง c นี้ให้เป็นระยะ n นะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับผม จุดแบ่งภายในสามเหลี่ยมนี้นะครับเขาบอกว่าเวกเตอร์ w เนี่ยนะครับตัวเนี้ยเราสามารถหาได้จาก1ส่วนผลรวมอัตราส่วนนะครับก็คือ m บวก n คูณกับ n เนี่ยนะครับอัตราส่วน bc นะครับคูณกับเวกเตอร์ a ซึ่งอยู่ไกลคูณทแยงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อัตราส่วนเวกเตอร์ ab นะครับซึ่งอยู่ทางซ้ายนี้คูณกับเวกเตอร์ v ซึ่งเป็นเวกเตอร์ทางขวาก็คือคูณทแยงไปอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีจำสูตรนี้ไม่ยากการที่เราจะหาเวกเตอร์กลางซึ่งเป็นจุดแบ่งภายในสามเหลี่ยมนี้นะครับหาเวกเตอร์นะครับ w มีคีย์ข้างบนคือเวกเตอร์จะหาได้เราต้องใช้1ส่วนผลรวมของอัตราส่วน a b แล้วก็ b c นะครับผมเอามารวมกันคูณกับอะไรครับ n คูณเวกเตอร์ u เห็นไหมคูณทแยงตรงข้ามนะครับให้มองอย่างนี้จำเป็นรูปไว้นะครับว่า n คูณกับ u ตรงข้าม m คูณกับ v ตรงข้ามอย่างนี้นะครับแล้วเราจะได้สูตรมาว่า w มีเวกเตอร์เป็นค่าตามสูตรนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าลอกรูปเสร็จแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วนะครับผมก็ลองไปดูสูตรที่2ต่อได้เลยนะครับ
ข้อบอกสูตรที่2นะครับเป็นสูตรเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางนะครับจากรูปเราลองวาดรูปตามนะครับนี่เป็น C นี่เป็น A B C นะครับแล้วก็ D แล้วก็ E นะครับนะถ้ามีสามเหลี่ยมอย่างนี้อยู่นะครับเขาบอกว่าจุด D และ E เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง AC แล้วก็ BC หมายความว่า AC ตัวนี้ต้องเท่ากันตรงนี้ CB ระหว่าง CE และ CB ขอโทษ CE และ EB ต้องเท่ากันนะครับนะวาดรูปนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่ามันเป็นDE เนี่ยเป็นจุดแบ่งกึ่งกลางระหว่าง AC และ CB ได้อย่างนี้นะครับเขาบอก DE เนี่ยจะเป็นเท่ากับ1ส่วน2ของ AB นี่คือเส้นเนี่ยนะครับเส้นที่อยู่ตรงกลางเนี่ยสั้นเป็นครึ่งหนึ่งของ AB นะครับเส้นฐานตรงนี้เป็นอัตราส่วนครึ่งหนึ่งซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เราสามารถสรุปเพิ่มเติมได้อีกว่านะครับ DE เนี่ยนะครับขนาดกับ ABตัวนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับผมตัวเนี้ยเพราะความที่มันขนาดกันเนี่ยมันจะทำให้เราหามุมในสามเหลี่ยมได้นะครับมุมนี้มันจะเท่ากับมุมนี้นะครับมุมนี้เท่ากับมุมนี้นะครับด้วยเพราะว่ามันขนาดกันเราจะสามารถหามุมภายในสามเหลี่ยมได้และจากอัตราส่วน DE ตัวนี้จำไว้ให้ดีนะครับไอตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยสั้นเป็นครึ่งหนึ่งของ AB คือเส้นยาวฐานนะครับตัวนี้ก็จะใช้ทำให้เราหาสามเหลี่ยมคลายได้โอเคไหมครับแต่ระวังนะครับมันต้องแบ่งครึ่งเท่านั้นนะครับผมต้องครึ่งทั้งคู่นะครับถ้าไม่ครึ่งทั้งคู่นี่ใช้สูตรนี้ไม่ได้โอเคไหมครับนะให้เวลาจดทำความเข้าใจแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่6ต่อได้เลยนะครับผมนะดูนะครับหน้าที่6นี้จะเป็นตารางอย่างใหญ่เลยนะครับหน้าที่6นะครับหน้าที่6นี้นะครับผมเป็นหัวข้อที่4ในเรื่องเวกเตอร์แล้วนะครับเขาบอกว่าเวกเตอร์ในระบบพิกัดในระบบแกนพิกัดฉากนะครับระบบแกนพิกัดฉากคือระบบแกน xy นั่นเองนะครับนะเขาบอกว่ามันจะมี2ประเภทคือเวกเตอร์2มิติแล้วก็3มิตินะครับการอ้างอิงตำแหน่งในระบบแกนพิกัดนะครับก็จะมี2ประเภทคือทั้ง2มิติและ3มิติตามคอลัมน์ที่พี่ได้แยกไว้นะครับลองวาดรูปตามพี่ดูนะครับผมจะได้เข้าใจว่าการอ้างอิงตำแหน่งในแบบ2มิติเนี่ยเขาใช้แกนอย่างไรนะครับคือในความเป็นจริงมันก็คือเหมือนแกนกับเรขาคณิตวิเคราะห์นั่นแหละครับคือมีเพียงแกน x และแกน y เท่านั้นถ้าหากจุด P นี้เป็นจุดอยู่ในระนาบ2มิตินะครับมันคือจุดที่มีพิกัด x และ y เท่านั้นโดยมีพิกัด y ยิงตามฝั่งซ้ายนะครับแกน y และมีพิกัด x ยิงตามลงมาแกน x อย่างนี้นะครับแล้วนี่คือ2มิติเท่านั้นเองไม่ได้ยากนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็น3มิตินะครับนะมันจะมีพิกัด x อย่างนี้พิกัด y อยู่นี้แล้วก็ z อย่างนี้นะครับ x y แล้วก็ z นะครับซึ่งถ้าหากพิกัด p อยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงกลางระหว่าง x y z นะครับลอยอยู่ตรงกลางพิกัด3มิติจะต้องมีพิกัด x y z เป็นตัวระบุนะครับผมโดยพิกัดตัวนี้นะครับจะอิงไปยังแกน z นะครับอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อิงลงมาตามแกน x y อย่างนี้โอเคไหมครับนี่คือ p x นะครับคือมันจะลอยขึ้นมาเป็นระยะ z นะครับนะมันจะมีการลอยขึ้นมานี่คือ3มิติให้เวลาจดแป๊บหนึ่งนะครับยากนิดหนึ่งนะครับผมมันจะมองยากภาพ3มิตินะครับโดยเขาบอกว่าพิกัดการบอกตำแหน่งนะครับของ x y เนี่ยแกน x y จะบอกด้วยจุด x กับ y เท่านั้นส่วนพิกัดบอกตำแหน่งของแกน3มิติ x y z นะครับก็จะต้องมีจุดบอกพิกัด3ตำแหน่งคือ x y z เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคไหมครับก็
ตามนั้นเลยแล้วปกตินะผมเวกเตอร์ประจําเวกเตอร์หนึ่งหน่วยประจําแกนนะครับดูนะครับอันนี้คือในเรื่องพิกัดระบบแกนพิกัดนะครับแต่พอเราจะเอามาพูดกันในเรื่องเวกเตอร์นะครับผมแกน x นะผมกับแกน y ตัวนี้มันจะถูกเปลี่ยนเครื่องหมายแกน x นี้ใช้วิธี i นะผมเวกเตอร์ i แทนและแกน j แกน y นะครับใช้เวกเตอร์ j แทนนะครับนี่คือ i นี่คือ j ใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยประจําแกนใช้วิธีนี้เขียนเอานะครับนะเพราะว่าในเรื่องเวกเตอร์เราจะไม่ใช้ x y z นะครับจะใช้ i j แล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออะไรครับ k นะผมจำได้ไหมนี่ถ้าตัวนี้เป็น x นะครับตัวนี้ต้องแทนด้วย i ถ้าตัวนี้เป็น y ตัวนี้ต้องแทนด้วย j แต่ถ้าไอ้เจ้าตัวที่มันขึ้นมานี้เป็น z ต้องแทนด้วยเวกเตอร์ k นั่นเองนะครับคุณนะครับผมเคยเรียนมากันหมดแล้วนะครับเวกเตอร์2มิติ3มิติ i j k ทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่จึงบอกว่าสัญลักษณ์ของเวกเตอร์ในแต่ละแกนนะครับในแถวนอร์มานี้สัญลักษณ์เวกเตอร์ในแต่ละแกนคือ i นะใช้เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแทนแกน x j เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแทนแกน y แล้วก็ขยับไปที่เวกเตอร์3มิติจะมีตัว z ตัว k เวกเตอร์ k เข้ามานะครับซึ่งใช้เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแทนแกน z นั่นเองโอเคไหมครับมาให้เวลาวาดรูปแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับไปที่แถวต่อไปเขาบอกว่าสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนแสดงเวกเตอร์นะครับเขาบอกว่าถ้าหากเวกเตอร์ u นะครับผมมันจะประกอบไปด้วยอะไรครับถ้าปกติแล้วมันจะเป็น x y ใช่ไหมครับผมนะแต่ว่าในลักษณะของเวกเตอร์นะครับเราใช้สัญลักษณ์ ai บวก bj a คือขนาดนะครับผมของเวกเตอร์คูณกับ i ของเวกเตอร์ i นะครับบวกด้วยจำนวนจริง b นะครับผมซึ่งเป็นจำนวนจริง b นะครับคูณกับเวกเตอร์ j นะครับผมเราใช้สัญลักษณ์อย่างนี้เขียนแทนนะครับโอเคไหมครับนี่คือลักษณะการเขียนเวกเตอร์นะครับผมสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนเวกเตอร์เวกเตอร์ u นะครับเขียนรายละเอียดได้ว่าตามแกน x นะครับเป็นระยะ a ตามแกน y คือ j นะครับเป็นระยะ b อย่างนี้นะครับผมโอเคไหมครับคูณกับจำนวนจริง a และ b โอเคไหมครับผมนะในเวกเตอร์ระบบ3มิติก็มีอีกตัวหนึ่งเข้ามาคือ c ซึ่ง c นี้คูณเวกเตอร์ k นั่นเองก็ตามลำดับนะครับ i j k a b c นะครับหรือบางคนจะเขียนโดยใช้ปีกกาอย่างนี้ก็เขียนได้นะครับตัวนี้นะครับมันเป็นการแปลงระบบเวกเตอร์เข้าไปสู่ระบบเมตริกนะครับจำได้ไหมเมตริกนะครับผมเปลี่ยนจากเวกเตอร์ให้เข้าไปอยู่ในรูประบบเมตริกแทนนะครับซึ่งระบบเมตริกนี้จะมีประโยชน์นะครับเมื่อเราทำการบวกลบคูณหารเยอะๆนะครับใช้เมตริกคิดเอามันบางทีมันจะง่ายกว่านะครับและต่อไปนะครับเป็นเรื่องของขนาดเวกเตอร์อ่ะดูนะครับผมหากว่าเวกเตอร์ u นี้มีค่าเท่ากับ ai บวก bj แล้วนะครับขนาดเวกเตอร์เราเขียนแทนด้วยเครื่องหมายขีดสองข้างถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าแอปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แอปนะครับมันคือขนาดเวกเตอร์ u มันจะได้เท่ากับ absolute a กําลัง2ไม่ใช่ square root a กําลัง2บวก b กําลัง2นะครับนี่จดนะครับผมจดไว้กับมือเลยตรงนี้พี่เว้นเอาไว้ให้จดนะครับจะได้จำได้สูตรพวกนี้แล้วนะครับผมนะอันนี้คือขนาดเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับใส่ square root ออกมาใส่ square root อย่างนี้คำตอบที่ได้ย่อมเป็นบวกเสมอถูกไหมครับนะหมายความว่าขนาดนะครับของเวกเตอร์เป็นบวกเสมอนะครับนะเขียนไว้นิดนึงขนาดเวกเตอร์เป็นบวกเสมอนะครับถ้าเกิดใครคิดมาติดลบนะครับแสดงว่าคิดผิดแล้วนะครับนะมันติดลบไม่ได้เพราะว่ามี square root เป็นตัวกำกับอยู่เช่นเดียวกันเวกเตอร์3มิตินะครับเวกเตอร์ u ขนาดของเวกเตอร์ u นะครับจะเท่ากับง่ายๆเลยครับก็เอาแต่ละตัวมากำลังสองแล้วก็บวกกันให้เรียบร้อยเท่านี้เองก็ได้ขนาดของเวกเตอร์แล้วนะครับ u โอเคนะผมนะเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเป็นหัวข้อของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับดูนะครับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยคืออะไร
พี่ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับจำเป็นคอนเซ็ปต์นะครับแล้วมันจะได้สูตรออกมาเองปกติแล้วนะครับผมเวกเตอร์ u เนี่ยเวกเตอร์ u นะครับมันมีขนาดกี่หน่วยเราก็ไม่รู้นะครับสมมุติอาจจะมีสัก4หน่วยนะครับผม1 2 3 4นะครับบวกกันได้4 u อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากต้องการหาแค่หน่วยเดียวเราก็ต้องหาร4ถูกไหมครับมันถึงจะได้ u ออกมาเพียงแค่ตัวเดียวทันไหมครับเนี่ยถึงจะได้ u ออกมาแค่ตัวเดียวนะครับนี่มี u ถึง4ตัวนะครับคำว่าเวกเตอร์1หน่วยนะครับ1หน่วยก็คือต้องการ u เพียงตัวเดียวไม่ได้ต้องการ4 u อย่างนี้โอเคไหมครับคำว่าเวกเตอร์1หน่วยนะครับเราต้องการเพียงแค่ u เดียวถามว่าเราจะหา u เดียวได้ยังไงครับเราก็เอาเวกเตอร์ u นะครับผมเห็นไหมครับเวกเตอร์4 u เนี่ยนะครับมาหารด้วยขนาดของมันขนาดของเวกเตอร์ u นะครับเท่านั้นแหละครับเราก็จะได้เวกเตอร์ u ตัวเดียวนะครับเป็น1หน่วยออกมานี่คือคอนเซปต์ความหมายของคำว่าเวกเตอร์1หน่วยนะครับคือเวกเตอร์ u นะครับที่โจทย์ให้มาตอนแรกเป็นกี่ขนาดเป็นขนาดกี่หน่วยเราไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าหากเราต้องการหา1หน่วยนะครับเราหาขนาดของมันนะเอาไปหารซะสุดท้ายมันก็จะได้มาออกมาแค่เหลือแค่1หน่วยตัวเดียวเท่านั้นอันนี้คือคอนเซปต์ของการหาเวกเตอร์1หน่วยนะครับนะคือเราไม่รู้หรอกนะครับผมว่าตัวตั้งนะที่โจทย์ให้มามีกี่หน่วยแต่ถ้าอยากได้1หน่วยเอามันไปหาขนาดแล้วเอามาหารซะนะครับลักษณะมันจะเป็นคอนเซปต์อย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมเวกเตอร์1หน่วยของข้อนี้นะครับผมมันก็จะได้ว่ายูนิตเวกเตอร์นะครับขีดบนหัวนิดนึงนี่คือ1หน่วยนะครับมันเท่ากับเวกเตอร์ u นั่นเองหารด้วยขนาดเวกเตอร์ u นะครับตามที่พี่อธิบายเมื่อกี้ซึ่งเวกเตอร์ u เขาบอกว่าอะไรครับ ai บวก bj ถูกไหมอย่าลืมใส่หมวกให้มันด้วยนะครับแล้วก็หารด้วยขนาดเราก็รู้แล้วใช่ไหมครับผม square root a กำลัง2บวก b กำลัง2นั่นเองก็ออกมาแล้วครับผมเป็นเวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศทางเดียวกับ u คำตอบเป็นเวกเตอร์นะครับผมเพราะว่าตัวเศษที่ตัวตั้งเนี่ยมันเป็นเวกเตอร์แค่มันหารด้วยจำนวนจริงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์1หน่วยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเวกเตอร์1หน่วยนะครับคำตอบจะเป็นเวกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับผมในกรณีของเวกเตอร์3มิตินะครับเวกเตอร์1หน่วยก็มีค่าเท่ากับเวกเตอร์ u นะครับผมหารด้วย f หารด้วยขนาดเวกเตอร์ u มันก็จะมีค่าอะไรครับก็ใส่พจน์ ck เพิ่มเข้าไปแค่นั้นเอง ai บวก bj นะครับบวก ck นะครับจะหารด้วย square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c ยกกำลัง2นะครับเท่านี้เองนะผมแค่เพิ่มพจน์4เข้าไปกับพจน์ ck เข้าไปแค่นั้นนะครับเราก็จะได้เวกเตอร์1หน่วย3มิติออกมาแล้วนะครับนะถ้าเสร็จแล้วนะครับผมเปิดต่อไปหน้าที่7ได้เลยนะครับหน้าที่7ในหัวข้อที่บอกว่าการหาเวกเตอร์นะครับเมื่อรู้พิกัดจุดเริ่มและจุดปลายนะครับมันสามารถมีวิธีหาได้อยู่คือคอนเซปต์มันคล้ายๆกับการหาเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับคือการที่เราจะหาเวกเตอร์ได้นะครับวาดรูปตามนะครับถ้านี่คือเวกเตอร์จุดเริ่มต้นคือ a มีพิกัดเป็น x 1 y 1นะครับนี่เป็นจุดปลายมีพิกัดเป็น b x 2 y 2นะครับเราจะได้ว่าเวกเตอร์เส้นตรง ab เนี่ยนะครับเจ้า ab เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับอะไรครับเอ่ยพิกัด x คือ x 2ลบ x 1นะครับพิกัด y คือ y 2ลบ y 1นั่นเองนี่คือพิกัด i นี่คือพิกัด j เท่านั้นเองครับผมคอนเซปต์มันเหมือนกับการหา ในเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เลยนะครับเช่นเดียวกันนะผม3มิติก็เหมือนกันถ้าหาก a นะผมเป็นพิกัด x 1 y 1แล้วก็ z 1นะครับแล้ว b ก็เป็นพิกัด x 2 y 2แล้วก็ z 2นะครับแล้วคำตอบที่ได้ของ a กับ b นะครับผม
เวกเตอร์ AB นะครับมันจะได้ว่าเท่ากับ x 2ลบ x 1นะครับ y 2ลบ y 1นะครับแล้วก็ z 2ลบ z 1นะครับนะครับนี่คือเวกเตอร์ AB นั่นเองนะให้เวลาจดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะผมนะแล้วต่อไปนะครับพอเราได้เวกเตอร์มาแล้วนะครับคราวนี้เราก็ต้องบอกทิศทางได้นะครับขนาดนี้เราเรียนไปแล้วในหน้าที่6เมื่อกี้นี้หาขนาดเป็นละคราวนี้เราหาทิศทางนะครับจำให้ดีๆนะผมในเวกเตอร์2มิติทิศทางนี้หาได้จากความชันนะครับวงกลมดอกจันเอาไว้เลยนะครับหาได้จากการใช้ความชันโอเคไหมเพราะว่าเราใช้ความชันในการบอกทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นนะผมความชันนะครับ ai บวก bj เนี่ยมีค่าเท่ากับ b ส่วน a นะครับคือ y ส่วน x เดลต้า y ส่วนเดลต้า x นะครับนะดูนิดนึงนะครับพี่จะเขียนอะไรให้ดูนะดูเวกเตอร์ ab นะครับเวกเตอร์ ab เนี่ยมันคือ x 2ลบ x 1นี่คือเป็นสัมประสิทธิ์นะครับหน้าเวกเตอร์ iถูกไหมครับบวกกับ y 2ลบ y 1นะครับนี่คือสัมประสิทธิ์หน้าเวกเตอร์ j ถูกไหมครับผมนี่คือเวกเตอร์1หน่วยนะครับความชันจำได้ไหมครับผมเลขาคณิตเท่ากับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x มันคือ y 2ลบ y 1นะครับส่วน x 2ลบ x 1ซึ่ง y 2ลบ y 1นี่คืออะไรครับถ้าหากเราเทียบกับ a b a i บวก b j ตัวนี้y 2ลบ y 1คือค่า b นั่นเองนะครับผม x 2ลบ y 1คือค่าของ a นั่นเองนะครับเนี่ยนะผมความชันมันจึงหาได้จากการที่เราเอาสัมประสิทธิ์หน้า j นะครับหาด้วยสัมประสิทธิ์หน้า i มันก็จะได้ความชันออกมาแล้วนะครับจบไหมครับผมเข้าใจนะครับคือเราจำสูตรด้วยความเข้าใจนะครับผมมันจะทำให้เราจำสูตรได้เป็นลำดับไปไม่ต้องนั่งท่องนะครับแค่ใช้วิธีการนึกภาพเป็นสเต็ปไปนะครับนะมันจะง่ายกว่าแล้วก็มีความสุขในการจำมากกว่านะครับไม่เครียดไม่ต้องไปนั่งท่องไม่ต้องกลัวลืมเพราะว่าเราจำด้วยความเข้าใจนะครับผมนะต่อไปนะครับสามมิติใช้โคไซน์ในการบอกทิศทางจำโคไซน์ได้ไหมครับผมกฎของคอสนะครับดูนะครับผมเขาบอกว่าใช้โคไซน์ในการบอกทิศทางเอาอันนี้ไปก่อนนะครับโคไซน์บอกทิศทางของ ai บวก bj บวก ck นะครับผมคือ a ส่วน f u อันนี้คือเวกเตอร์ u นะครับอันนี้คือเวกเตอร์ u b หรือ b ส่วนเวกเตอร์ u แล้วก็ c ส่วนเวกเตอร์ u นะครับผมก็คือจะมี3เรียกว่า3ทิศทางเลยนะครับจะมี3ตัวเดี๋ยวตัวนี้นะครับผมอธิบายไปจะเห็นภาพยากเดี๋ยวลองไปทำดูในโจทย์เอานะครับจะได้เข้าใจนะครับผมตัวนี้อธิบายไปนะกลัวว่าเดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวไว้ไปเห็นในโจทย์แล้วจะได้อธิบายทีเดียวเลยโอเคนะครับหัวข้อต่อไปการคูณเวกเตอร์ด้วยจำนวนจริงนะครับผมดูนะครับการคูณเวกเตอร์ด้วยจำนวนจริงสูตรนี้นะครับค่อนข้างสำคัญนิดนึงเขาบอกถ้าหาก l เป็นจำนวนจริงนะครับคูณเวกเตอร์ a b จำได้ใช่ไหมครับเมตริกลักษณะนี้คือ a i บวก b j นะครับโอเคนะผมมันจะได้ว่าเอา l เนี่ยต้องคูณเข้าไปทั้งตัว a และคูณเข้าไปทั้งตัว b เลยนะครับหมายถึงว่าอะไรครับจำนวนจริงนี้คูณเข้าไปทั้งหน้าเวกเตอร์ a และไอ้นะโทษหน้าเวกเตอร์ i และหน้าเวกเตอร์ j เลยนะครับผมนี่คือการคูณในทางเดียวกันนะครับผมเวกเตอร์3มิติก็ไม่พ้นนะครับเหมือนกันเด้เลย a b c อย่างนี้นะครับมันจะได้ l al b แล้วก็ l c นะครับนะตามนี้เลยง่ายๆนะมันจำมันเป็นต่อเนื่องกันไปเหมือนกันเด้นะครับ2มิติ3มิติส่วนใหญ่เหมือนกันพยายามจำส่วนที่ต่างกันไว้แค่นั้นเองต่อไปการบวกลมเวกเตอร์นะครับถ้าหากมาในรูปสัญลักษณ์นะครับ a i บวก b j อย่างนี้บวกกับ c i แล้วก็ d j นะครับ
สิ่งที่จะได้คือ i บวก i j บวก j นะครับนะก็จะได้ว่าอะไรครับ a บวก c นะครับผมแล้วก็ b บวก d ตามนี้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเช่นเดียวกันนะผมการบวกลบเวกเตอร์3มิติก็เช่นเดียวกันนะครับ a i บวก b j r แล้วก็ c k ขอโทษ c ตัว c นะครับบวกกับเวกเตอร์อะไรครับ a b c d i e j แล้วก็ f k นะครับพี่เขียนนิดนึงนะครับข้างล่างนี้แล้วกันเท่ากับ a บวก d นะครับเป็นเวกเตอร์ i b บวก e เป็นเวกเตอร์ j แล้วก็ c บวก f เป็นเวกเตอร์ k นะครับนี่ e นะครับผมนี่ c นะครับเรียบร้อยนะครับผมให้เวลาจดแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็คือนะครับการบวกลบเวกเตอร์ในกรณีที่เป็นสัญลักษณ์ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นรูปภาพเราได้เรียนกันไปแล้วหางต่อหัวนะครับแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ซึ่งใช้กันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้ลักษณะบวกลบแบบนี้เติมนิดนึงนะครับมีลบด้วยบวกลบนะครับบวกลบนี่อย่างนี้บวกลบด้วยเติมลบด้วยนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับผมลองเสร็จแล้วก็เปิดไปหน้าที่8ต่อได้เลยหน้าที่8จะพูดถึงเรื่องการดอทโปรดักต์แล้วนะครับจำได้ไหมเอ่ยดอทโปรดักต์คืออะไรเขาบอกว่าผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับคือดอทโปรดักต์คำว่าผลคูณเชิงสเกลาร์คือได้คำตอบออกมาเนี่ยเป็นสเกลาร์นะครับความหมายของมันก็คือชื่อมันก็บอกความหมายในตัวอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสเกลาร์คำตอบก็ย่อมเป็นสเกลาร์นั่นเองโอเคไหมครับผลลัพธ์นะครับผมผลลัพธ์ที่ได้จากการดอทจะเป็นจำนวนจริงอย่างที่พี่บอกไว้นะครับคือมันจะไม่ใช่เวกเตอร์มันจะมีแต่ขนาดนะครับไม่มีทิศทางนะครับนะจำนวนจริงใดๆจะเป็นบวกลบหรือศูนย์ก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีอยู่2แบบนะครับผมก็คือเช่นเดิมคือ2มิติและ3มิติแต่คอนเซปต์การคิดนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับลองดูในชีทนะครับถ้าให้เวกเตอร์ u เป็น a บวก bj ai บวก bj เวกเตอร์ v ci บวก dj นะครับแล้วเราเอามาดอทโปรดักต์กันนะครับวิธีการดูนะครับเราเอาหน้า i คูณหน้า i หน้า j คูณหน้า j แล้วมารวมกันนี่คือคอนเซปต์ของมันนะครับฟังให้ดีๆนะครับแล้วท่องถ้าหากใครจำได้แล้วก็โอเคนะครับท่องว่าอะไรครับหน้า i คูณหน้า i หน้า j คูณหน้า j จบนะครับผมแค่นั้นเองครับท่องแค่นั้นหน้า i คูณหน้า i หน้า j คูณหน้า j แล้วเอามาบวกกันนะครับผมเช่นเดียวกันคอนเซปต์เหมือนกันนะครับสำหรับ3มิติก็เอาหน้า i คูณหน้า i หน้า j คูณหน้า j แล้วก็มี k อีกหน้า k คูณหน้า k ซะแล้วเอาคำตอบทั้ง3ตัวนี้มารวมกันให้เรียบร้อยนะครับนะมันก็จะได้เป็นเวกเตอร์ผลคูณเชิงสเกลาร์ใน3มิตินะครับนี่คือสูตรที่1นะครับโดยใช้คอนเซปต์ในเรื่องพีชคณิตนะครับโอเคมั้ยแต่ถ้าเป็นในหัวข้อใช้ใช้เลขาคณิตนะครับคือเลขาคณิตสูตรนี้นะครับมันมาจากการที่เราวาดรูปในพิกัดฉากนะครับพอวาดรูปเสร็จแล้วปั๊บเราก็สรุปออกมาได้เป็นสูตรนะครับ u.v นะครับผมเท่ากับ fu fv cos θ นะครับท่องให้ดีๆนะผม fu fv cos θ fu คือขนาด u จำได้ไหมครับขนาด u มีค่าเท่าไหร่พี่เคยสอนไปแล้วถูกไหมครับขนาด u นะครับผมมีค่าเท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2นั่นเองขนาด v นะครับเท่ากับอะไรครับ c กำลัง2บวก d กำลัง2นั่นเองนะครับแล้วคูณ cos θ ก็จบแล้วครับผมได้ u.v เพราะฉะนั้น u.v นะครับจะมี2สูตรนะครับผมโดยทั่วไปแล้วพี่จะไกด์ไลน์ให้นะครับว่าโจทย์นะครับนิยมจะให้ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งมานะครับสูตรประเภทใดประเภทหนึ่งมาให้ข้อมูลมาครบเลยนะครับแล้ว
ให้หาอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมมันก็คือที่จะบอกว่ามันจะได้ว่า AC บวก BD นะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันสามารถจับมาเท่ากับ FU คูณ FV cos theta ได้นี่คือลักษณะสมการที่โจทย์มักจะใช้นะครับในการแก้โอเคไหมครับหาที่โจทย์เอาไว้ก็ได้นะครับผมโจทย์อาจจะให้ AC มาแล้วก็ BD มานะครับหรือจะให้อะไรมาสักอย่างอาจจะแล้วก็ได้ FU FV มาแต่ว่าหาเซต้าอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับคือโจทย์จะใช้สมการนี้นะครับในการแก้เสมอเลยนะครับผมนี่คือเป็นจุดตายของเรื่อง dot product เลยนะครับคือการที่เรามี2สูตรเนี่ยและ2สูตรเนี่ยมีค่าเท่ากันเราจึงนำ2สูตรนี้มาเขียนสมการเท่ากันได้โอเคไหมครับนะโพชันสูตรเนี่ยนะครับผมคือสูตรสำคัญเลยในเรื่อง dot product นะครับเป็นสมการสำคัญและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเซต้านะครับผมพี่เคยย้ำเอาไว้แล้วนะครับว่าเซต้าเราต้องระวังให้ดีพี่เคยย้ำว่าเซต้าคือมุมไหนครับมุมระหว่างหัวกับหัวนะครับหรือหางกับหางก็ได้โอเคไหมครับจำได้ไหมเซต้านะครับต้องเป็นมุมนี้เท่านั้นนะครับเป็นมุมอื่นไม่ได้ถ้าใส่เซต้าเป็นมุมอื่นคอสเซต้าออกมาค่านี้ผิดไปเลยนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะผมอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของสูตรพีทคณิตแล้วก็เรขาคณิตนะครับแล้วเราจะว่ากันต่อที่คุณสมบัติสำคัญนะครับผมดอทโปรดักต์ก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันจดนะครับผมมีทั้งหมด6ข้อนะครับไล่นะผมแต่ข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่าถ้า u นะครับผมและ v นะครับไม่ใช่เวกเตอร์0คือไม่เท่ากับเวกเตอร์0อย่างนี้นะครับผมแล้วเขาบอกว่า u นะครับจะตั้งฉากกับเวกเตอร์ v เมื่อ u dot v มีค่าเท่ากับ0จดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังทำไมต้องมีค่าเท่ากับ0ดูนะครับมีค่าเท่ากับ0ทำไม u กับ v ตั้งฉากกันแล้วต้อง u dot v เป็น0นะครับมันก็เพราะว่ามาจากสูตร u dot v เท่ากับ fu fv cos theta นะครับให้พี่เปิดไว้เผื่อว่าใครจดไม่ทันนะครับ fu คูณ fv นะครับ cos theta กรณีที่ u และ v ตั้งฉากกันหมายความว่าอะไรครับ theta เท่ากับ90องศาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น cos 90องศานะครับมีค่าเท่าไหร่จำได้ไม่เอ่ยถ้าจำไม่ได้วาดวงกลม1หน่วยนะครับ cos 90อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับมันมีพิกัดอะไรครับตัวนี้ x 0 y 1ถูกไหมครับนี่แกน y นี่แกน x พิกัด x 0 y 1 cos 90คือค่า x ที่ตำแหน่ง90องศาคือ0นั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวงกลม1หน่วยนี้เราใช้ไปจนตายเลยนะครับผมนะใครว่าไม่เป็นต้องหัดกลับไปว่าได้เป็นนะครับในเรื่องตรีโกณ Admission Part 1พี่ก็ได้สอนไปแล้วนะครับการวาดวงกลม1หน่วยอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อ cos theta มีค่าเป็น0 0นี้คูณอะไรก็เป็น0หมดนะครับมันจึงส่งผลให้ fu fv คูณ0มีค่าเป็น0นั่นเองเขาจึงสรุปมาเป็นคุณสมบัติข้อที่1นะครับถ้าหาก fu ไม่ใช่0ถ้าหาก fv นี้ไม่ใช่0แล้ว u กับ v นะครับมันจะตั้งฉากกันเมื่อ u dot v นะมีค่าคูณกันเป็น0นะครับนี่คือคุณสมบัติข้อที่1ให้เวลาจดแป๊บหนึ่งนะครับคุณสมบัติข้อที่2ดูต่อนะครับข้อที่2เขาบอกไว้ว่าอะไรเอ่ย u dot v นะครับเท่ากับ v dot u นะครับคือเนื่องจากว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นสเกลาร์นะครับผมเขาจึงบอกว่าเนี่ยมันสลับที่กันได้นะครับโอเคนะนี่คือคุณสมบัติข้อที่2ของ dot product นะครับแล้วก็คุณสมบัติข้อที่3ต่อไปนะครับผม u.u นะครับ
มันสามารถรวมกันเป็นแอป U ยกกำลังสองได้สำคัญนะครับตัวนี้ใช้บ่อยเหมือนกัน U.U นะครับผมก็คือ scalar.scalar.u.u vector. กันนะครับผลรวมออกมาเป็น scalar คือแอป U กำลังสองมีค่าเท่ากันสูตรนี้มักส่วนใหญ่ใช้ในการยุบสมการนะครับผมสำหรับสูตรที่3สูตรที่4นี่ยิ่งสำคัญใหญ่เลยนะครับ f u บวก v นะครับผมเท่ากับ square root f u กำลัง2นะครับบวก2 u dot v แล้วก็บวก v f v ยกกำลัง2นั่นเองคุณสมบัติข้อที่5นะครับดูนะครับข้อที่4ตัวนี้ก็สำคัญนะข้อที่4สำคัญมากเลยนะครับนะคุณสมบัติข้อที่5ต่อไปนะครับเขาบอกว่า w นะครับเวกเตอร์ w คูณกับเวกเตอร์ดอทกับเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v สิ่งที่ได้คือ w ดอท u นะครับบวกกับ w ดอท vเขาเรียกว่าอะไรครับดอทกระจายดอทเวกเตอร์นะครับดอทสามารถกระจายเข้าไปได้นะครับโอเคไหมผมนะนี่คือคุณสมบัติของข้อที่5นะครับดอทกระจายได้แล้วคุณสมบัติข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับคือเวกเตอร์สูตรนะครับเอาไปดอทกับเวกเตอร์ u นะครับมันย่อมมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์สูตรนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์สูตรนั่นเองจริงๆแล้วมันไม่ต้องเขียนสลับทับที่ก็ได้นะครับคือศูนย์ดอทอะไรมันก็ได้ศูนย์นั้นนะครับไม่ว่าจะดอทหน้าดอทหลังมันก็ได้ศูนย์หมดแต่พี่เขียนเอาไว้ให้มันครบนิดนึงนะครับนะศูนย์ดอทข้างหน้า u หรือ u ดอทข้างหลังหรือว่า u ดอทข้างหน้าศูนย์ก็ได้พี่อยากจะเติมให้หน่อย u บวก v ตัวนี้นะครับมันเป็นบวกลบได้บวกลบจะขึ้นกับตัวนี้นะครับเติมให้นิดนึงนะครับถ้าเสร็จนะครับผมแล้วจดเสร็จแล้วไปที่ตัวอย่างไปที่หน้าที่9ต่อได้เลยนะครับหน้าที่9นี้จะเป็นเรื่องของ cross product นะครับผมหรือผลคูณเชิงเวกเตอร์นั่นเองนะครับเชิงเวกเตอร์นะครับผมหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการ cross นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการ cross นี้เป็นเวกเตอร์เท่านั้นนะครับผมมาร์กเอาไว้3ดวงเลยถ้าดอทจะเป็น scalar แต่ถ้า cross จะเป็นเวกเตอร์นะครับผมนะเวกเตอร์นะครับมาร์กเอาไว้เลยเขาบอกว่าผลลัพธ์ของ u cross v นะครับผมคือเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ u และ v มีทิศทางตามกฎมือขวานะครับดูนะครับผมถ้าหากเวกเตอร์ v นะครับกับ u ทำกันอย่างนี้นี่คือ u นี่คือ v เวกเตอร์ u กับ v ทำมุมกันเป็นเซต้านะครับแล้วเวกเตอร์ที่ได้มานะครับผมหรือ u cross v จะมีทิศทางขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่คือ u cross v โอเคไหมครับซึ่ง u cross v นี้จะตั้งฉากกับเวกเตอร์ vจะตั้งฉากกับเวกเตอร์ u ด้วยทั้ง2ทางนะครับคือตามกฎมือขวานะครับผมคือ v นะผมหมุนไปตาม u อาทิตย์ที่ขึ้นมาตามหัวแม่โป้งเนี่ยนะผมคือ u cos v ตามหัวแม่มือนี้คือ u cos v นะครับนี่คือลักษณะของการ cross นะครับมันจะได้เวกเตอร์ขึ้นมาใหม่ที่มีทิศตั้งฉากกับทั้ง u และ v มันคล้ายๆให้เรานึกถึงแกน x y z นะครับแกน z นั่นคือแกนที่เป็น u cross v ให้นึกถึงอย่างนั้นนะครับจินตนาการภาพตามแล้วจะนึกภาพออกนะครับโอเคครับซึ่ง u กับ v นี้ไม่ต้องทำมุมเป็น90องศากันก็ได้นะครับทำมุมเป็นเซต้ากันก็ได้โอเคครับทำมุมเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ u cos v คำตอบเนี่ยมันจะต้องตั้งฉากกับ v และ u เสมอนะครับแล้วเขาให้สูตรที่1มานะผมเขาบอกว่าถ้า u นี้เท่ากับv
เวกเตอร์ a b c i j k อย่างนี้นะครับแล้วเวกเตอร์ v คือ d i บวก e j บวก f k นะครับเวลาหา u cross v นะครับผมให้ทำเหมือนวิธีหาเด็ดในเมทริกซ์นะครับให้ทำเหมือนหาเด็ดเลยโอเคไหมครับผมนะนั่นก็คืออะไรครับให้เราใส่อีก2แถวอีก2หลักเพิ่มเข้าไปแถวที่ i นะผม a t แถวที่ j นะครับ b e นะครับผมแล้วก็คูณลงเป็นออกมาเป็นบวกนะครับจำได้ไหมคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับผมนี่คือวิธีการหาเด็ดใช้วิธีเดียวกันนี้ในการหาขนาดขอโทษหาผลลัพธ์ของ u cross v ได้เลยซึ่งวิธีหานี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไปสอนในตัวอย่างนะครับเจอนะนี่คือ u cross v นะครับใช้เด็ดของมิติในการหาสูตรที่1 นะครับจบไปดูสูตรที่2ต่อนะครับสูตรที่2บอกว่าf ขนาดของ u cross vจะมีค่าเท่ากับ fu fv นะครับไซน์เซต้านะครับจำไว้นะผม fu fv ไซน์เซต้านะครับโดยที่เซต้านี้เป็นมุมระหว่างเวกเตอร์นะครับเขียนตอนนิดนึงที่ไม่ค่อยพอนะเวกเตอร์เพราะฉะนั้นนะครับพี่เคยสอนไว้แล้วว่าเซต้านี่คือมุมที่สำคัญมากนะครับอย่าอ่านผิดเด็ดขาดนะครับไปอ่านผิดมุมผิดฝั่งนี่คำตอบไปคนละโลกเลยนะครับโอเคไหมครับนะเซต้าต้องเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์มุมระหว่างเวกเตอร์ดูจากหัวกระทำต่อหัวหรือหางกระทำต่อหางมุมระหว่าง2เส้นนั้นคือเซต้านะครับมุมระหว่างเวกเตอร์เปรียบเทียบสูตรให้ดีๆนะครับนี่คือขนาด u cross v นะครับผลที่ได้ตัวนี้เป็นสเกลาร์นะครับเพราะว่าเป็นขนาดสเกลาร์นะครับไม่ใช่เวกเตอร์นะครับ u cross v f เนี่ยขนาด u cross v เป็นสเกลาร์พี่เคยพูดไว้แล้วว่าขนาดเป็นสเกลาร์เท่านั้นไม่มีทิศทางนะครับ f สองข้างนี้คือขนาดและถ้าเกิดเราจำสูตร dot product ได้นะครับอย่าจำสลับกันนะครับ dot product นั้นก็คือมันเป็นขนาดอยู่แล้วจำได้ไหมครับผม dot product นั้นเป็นขนาดอยู่แล้วนะครับคือ u dot v ไม่ต้องใส่ f ให้มันนะครับเพราะว่ามันเป็นขนาดด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วหาจาก f u f v ตัวนี้เป็น cos theta นะครับซึ่งจะตรงข้ามกับขนาด u cross v ซึ่งใช้ sin theta นะครับผมนะจะสลับกันอย่างนี้นะครับอย่าจำสลับกันนะครับและไม่ใช่ u cos v นะครับเป็น f u cos v ด้วยพี่ขอย้ำอีกครั้งนึงจำสูตรสลับเอาไปใช้ผิดนี้ก็จบเหมือนกันนะครับดูนะครับผมต่อไปดูในส่วนของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติสำคัญนะครับของcross product นี้มี6ข้อนะครับดูข้อที่1ก่อนเลยเขาบอกว่า u นะครับ cross v นะครับเท่ากับลบวงเล็บ v cross u นะครับเพราะอะไรครับให้มานิดนึงนะครับผมว่าสลับที่ไม่ได้นะครับสลับที่กันไม่ได้เพราะอะไรครับทิศทางจะตรงข้ามกันนะครับนะมันต้องใส่ลบอย่างเงี้ยนะครับผมถึงจะเท่ากันได้ในการสลับที่ถ้าสลับที่เฉยๆ u v v u v u cos v v cos u นะมันไม่เท่ากันนะครับมันต้องใส่นิเศษเข้าไปด้วยถ้าอยากรู้ลองใช้กดมือขวาดูนะครับผม v cos u พุ่งขึ้นนะครับแต่ถ้า u cos v มันจะพุ่งลงนะครับมันจะสลับกันลองใช้กดมือขวาดูได้นะครับผมวาดรูปนิดนึงนะครับผมนี่คือ v นะครับส่วนนี้คือ u ถ้ามุมกันเซต้านะครับถ้า u cross v นะผม u ไป v จาก u นะครับกวาดไป v u กวาดไป v นะครับนิ้วโป้งเนี่ยมันจะชี้ขึ้นจะได้ทิศ u cross v คือนี้แต่ถ้า v cos กลับมา u นะครับผม v cos กลับมา u นะครับปั๊บโป้งจะชี้ลงนะครับชี้ลงก็คือตรงนี้มันถึงจะเป็น v cos u นะครับ
ราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่ามันจะทิศตรงข้ามกันนะครับเดี๋ยวให้เวลาจบแป๊บหนึ่งนะครับวาดรูปก่อนคุณสมบัติข้อที่2นะครับผมบอกว่า u cos u นะครับเท่ากับ0นะครับเวกเตอร์ cos ตัวมันเองนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ0โอเคไหมครับนะเวกเตอร์0นะเวกเตอร์0ใส่เวกเตอร์ด้วยเวกเตอร์0นะครับแล้วก็คุณสมบัติข้อต่อไปนะครับผมข้อที่3 u นะครับ cross v บวกบน u จะมีค่าเท่ากับกระจาย cross เข้าไปได้นะครับเป็น u cross v บวกกับ u cross w โอเคไหมครับนะข้อที่4 u dot v cross w นะครับกรณีเป็น dot นะครับจะได้เท่ากับว่า ucross v dot w นะครับน่าจะได้ตัวนี้ออกมาโอเคไหมครับผมนะนี่คือลักษณะการใช้นะครับข้อที่4นี้จะไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับแต่ถ้ารู้ไว้ก็จะดีบางครั้งโจทย์มันก็ใช้เทคนิคนี้มาใช้คุณสมบัตินี้นะครับผมเอามาใช้ได้เหมือนกัน u dot v cross w เท่ากับ u cross v dot wถ้าจดเสร็จให้ผมให้เวลาจดแป๊บนึงนะครับถ้าจดเสร็จแล้วก็พลิกต่อไปหน้าที่10ได้เลยหน้าที่10จะเป็นคุณสมบัติที่5นะครับของเวกเตอร์คุณสมบัติที่5ของเวกเตอร์นะครับผมเขาบอกว่าเวกเตอร์1หน่วยที่ตั้งฉากกับ u และ v นะครับผมคือเวกเตอร์1หน่วยที่ตั้งฉากกับ u และ v นะครับบวกลบ u cross v นะครับส่วนด้วย f u cross v แค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้ยาก u กับ v นะครับผมนะฟังให้ดีๆนะครับการ cross กันโดยนิยามของมันนะครับผมโดยปกติแล้ว u cross v นะครับมันจะตั้งฉากกับ u และ v อยู่แล้วนะครับผมโดยธรรมชาติของมันเพราะว่า u cross v มันจะได้แกน z ถูกไหมครับ u กับ v ก็จะเป็นแกนที่ฐานจำได้ไหมครับผมหน้านั้นหน้าเดิมหน้าที่แล้วหน้าที่9นะครับอ่ะหยิบให้ดูนิดนึงแล้วกันโดยนิยามของมันนะครับ u cross v เนี่ยมันจะตั้งฉากกับ v และ u อยู่แล้วเมื่อโจทย์กล่าวว่าเวกเตอร์1หน่วยที่ตั้งฉากกับ u และ v เนี่ยเขากำลังพูดถึงว่าเวกเตอร์1หน่วยของ u cross v นั่นเองนะครับเขากำลังพูดถึงเวกเตอร์1หน่วยของ u cross v นั่นเองและการหาเวกเตอร์1หน่วยนะครับจำได้ใช่ไหมครับผมคือเอาเวกเตอร์เนี่ยมาหารด้วยขนาดของตัวมันเองเราก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ u cross v เวกเตอร์1หน่วยของ u cross v นั่นเองนะครับตั้งฉากกับ u และ v ประโยคนี้คือ u cross v นะครับความหมายของมันโอเคไหมครับผมเวกเตอร์1หน่วยของ u cross v หาจากได้บวกลบนะครับเศษ u cross v ส่วนด้วย f u cross v แค่นั้นเองนะครับออกมาเป็นคุณสมบัติข้อที่5นะครับและสุดท้ายนะครับผมนะคุณสมบัติของลากรานนะครับผมลากรานดูนะครับมันจะมีศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่งเขาบอกเอาไว้ว่า f a cross b นะครับคือเวกเตอร์ a cross เวกเตอร์ b ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับจะเท่ากับ f a นะครับยกกำลัง2คูณกับ f b ยกกำลัง2แล้วก็ลบวงเล็บ a dot b นะครับยกกำลัง2นี่คือสูตรของลากรานนะครับผมนะจริงๆแล้วนะครับมันก็มาจากสูตร f u f v นะผมขอโทษ f u cross v เท่ากับ f u f v cos theta นะครับ
FULV sin เซต้านะครับและเอาไปประยุกต์กับสูตรดอท FULV cos เซต้าทำการวาดสามเหลี่ยมแล้วจะออกมาเป็นสูตรของลาการเอกลักษณ์นะครับก็จำไว้ใช้ได้นะผมสูตรนี้เผื่อว่าบางครั้งโจทย์กำหนดอะไรมาให้ครับ u a dot b มาให้กำหนด a cross b มาให้ถาม f a หรือถาม f b อย่างเงี้ยนะผมก็หาค่าได้โดยใช้เอกลักษณ์ลาการได้เลย ไม่ต้องไปเสียเวลาหาดอทหา cross ใหม่นะครับใช้สูตรนี้ได้เลยโอเคนะครับถ้าจดเสร็จนะครับผมก็ดูหัวข้อต่อไปหัวข้อที่7การประยุกต์เวกเตอร์นะครับหัวข้อที่7นะครับผมการประยุกต์เวกเตอร์เขาบอกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับนะที่มีด้านประชิดมุมฉากเป็น uv นะครับลองวาดรูปนิดนึงนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้านี่คือด้าน v นะครับเวกเตอร์ vอันนี้คือเวกเตอร์ u นะครับแล้วสิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับเนี่ยนี่คือพื้นที่ u กับ v นะครับพื้นที่นะผม u กับ v เนี่ยหาได้จากนะผม u f u cross v นั่นเอง f u cross v มีค่าเท่าไหร่ครับหาได้จากอะไรครับจำได้ไหม fu cos v นะครับเท่ากับ fu คูณ fv sin เซต้านะครับเรียบร้อยนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานง่ายไหมผมนะแต่นิดนึงนะครับผมu กับ v เนี่ยต้องเป็นเวกเตอร์ด้านประชิดนะครับของสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้นะครับคือเป็นด้านประชิดอย่างนี้นะครับเป็นสองด้านประกอบกันโอเคไหมครับและเซต้านี้ต้องเป็นเซต้าของอะไรครับจำได้ไหมมุมระหว่างหัวต่อหัวหัวกับหัวหรือหางกับหางก็ได้นั่นคือเป็นมุมนี้ได้นั่นเองนะครับมุมนี้เป็นมุมเซต้าได้เพราะว่านี่คือหัวนี่คือหัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเซต้าได้นะครับผมนะโอเคไหมครับระวังนะครับอย่าไปเอามุมนี้มาใช้นะผม180ลบเซต้าเนี่ยบางทีโจทย์กำหนดมุมนี้มาให้นะครับเราต้องเอาไปลบกับ180เพื่อหาเซต้าออกมาโอเคไหมครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานจดเสร็จแล้วก็ดูข้างล่างต่อนะครับสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมเขามีว่ายังไงครับวาดรูปนิดนึงนะครับถ้านี่คือเวกเตอร์ v นะครับถ้านี่คือเวกเตอร์ u นะครับจะได้ว่าเวกเตอร์ u นะครับสามเหลี่ยมก็คือครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นั้นเลยนะผมก็คือเราเอาสูตรสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยเอามาหาร2ซะนะครับมันก็เป็นสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมแล้วนะครับผมง่ายไหมครับสุดๆเลยนะครับผมสำหรับสูตรสามเหลี่ยมพื้นที่ง่ายอย่าบอกใครเฉียวนะครับจบนะครับสำหรับพื้นที่สามเหลี่ยมให้เวลาวาดรูปแป๊บนึงนะครับถ้าใครเสร็จแล้วก็พลิกไปหน้าที่11ต่อได้เลยก็เป็นการประยุกต์เวกเตอร์ต่อเนื่องมาครับผมพูดถึงปริมาตรของพื้นของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานมาดูนะครับผมทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานจะเป็นลักษณะนี้ถ้านี่คือเวกเตอร์ v นะครับผมถ้านี่คือเวกเตอร์ u นะครับถ้านี่คือเวกเตอร์ w แล้วสิ่งที่จะได้นะผมค่อยๆวาดนะครับเส้นปลามา
ับผมมันเบี้ยวไปนิดนึงนะครับแต่ก็มองเป็นสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมปริมาตรได้นะครับด้านขนาดนี่นะครับสูตรนี้สำคัญนะผมเจอบ่อยใช้บ่อยมากปริมาตรนะครับของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาดที่มีด้านประชิดเป็น u v w เนี่ยนะครับสามารถหาได้โดยใช้ปริมาตรคือเป็นอะไรครับเป็นสเกลาร์ใช่ไหมหมายความว่าเราต้องใส่แอปเข้าไปใส่แอปเข้าไปนะครับผมเพื่อหาขนาดของมันได้จาก u v cross w นะครับโอเคไหมผม u v cross w นะครับซึ่งตำแหน่งภายในนี้จะสลับยังไงก็ได้นะครับผมเพราะว่าการที่เราจะเอาไปหาขนาดเอาไปหาปริมาตรอย่างนี้นะครับผมทำได้ด้วยการเหมือนหาเด็ดในเมตริกนะครับใช้วิธีการเดียวกับเด็ดเลยคือคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบเหมือนกันเด็ดเลยนะครับเพียงแต่ตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากกรณี v cross u ตรงที่ว่าถ้า v cross u นะครับแถวแรกจะเป็น i j k จำได้ไหมครับผมพี่เปิดให้ดูนะครับเนี่ยนะครับของพี่มันขีดไปแล้วถ้าเป็น u cross v นะครับแถวแรกจะเป็น i j k นะครับ u cross v แต่ถ้าเกิดว่ามีการดอทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไอ้เจ้าเวกเตอร์ของตัวดอทเนี่ยนะครับผมจะเข้ามาแทน i j k 3ตำแหน่งนี้โอเคไหมผมนะให้จำไว้เสมอว่าแถวแรกนะครับผมเป็นแถวของเวกเตอร์ที่เอามาเป็นตัวดอทนะครับถ้าเป็น v นะครับผมดอทวงเล็บ u cross w อย่างนี้ก็หาได้นะครับผมแต่ว่าเวลาใส่เข้าไปในเดทเนี่ยมันจะต้องเป็นแถว v อยู่แถวบนแถว u อยู่แถวล่างและ w อยู่แถวล่างสุดต้องไล่ลำดับอย่างนี้นะครับผมซ้ายสุดอยู่แถวที่1ตัวกลางอยู่แถวที่2และตัวที่3อยู่แถวล่างสุดอย่างนี้นะผมคือสลับที่ได้นะครับแต่เวลาหาเดทเนี่ยก็ต้องสลับเช่นเดียวกันนะครับนะถ้าไม่สลับเนี่ยผิดนะคำตอบเสร็จแล้วนะครับผมเราก็หาเดทคูณลงเป็นบวกนะครับคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบเช่นเดียวกับการหาเดทในเมตริกนั่นเองนะครับแค่นั้นเองนี่คือวิธีหาให้ดูทำความเข้าใจแป๊บหนึ่งนะครับนะครับผมดูหมายเหตุนิดนึงนะครับหมายเหตุก็บอกไว้ว่าข้อที่1เราเรียกขนาดของ u.v cross w ว่าผลคูณเชิงสเกลาร์ของ3เวกเตอร์นะครับทำไมถึงเป็นผลคูณเชิงสเกลาร์ครับผมเพราะว่ามันได้คำตอบออกมาเป็นอะไรครับจำนวนจริงถูกไหมครับปริมาตรนะครับผมเป็นจำนวนจริงแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราลำดับเวกเตอร์ผิดนะครับผมจะได้ปริมาตรติดลบนะผมก็อย่างเช่น v.w u อย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็เป็น u v w หรืออะไรก็แล้วแต่ขยับไปขยับมานะครับผมถ้าขยับลำดับผิดนิดนึงนะครับมันก็จะติดลบแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมขนาดของปริมาตรจะยังถูกต้องนะครับผมไม่ว่าจะเรียงลำดับเวกเตอร์อย่างไรคือติดลบแต่เวลาที่เราตอบนะครับก็ตอบเป็นบวกไปเพราะว่าปริมาตรไม่มีทางติดลบนะครับแต่อย่าลืมนะครับผมเวลาเขียนเวกเตอร์ให้ตามที่พี่บอกก็คือตัวดอทตัวนี้นะครับต้องไว้แถวแรกเสมอนะครับและตามด้วยตัว2 3ตามลำดับไปอันที่4นะผมหัวข้อสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องเวกเตอร์เนื้อหานะครับเขาบอกว่าการตรวจสอบว่าเวกเตอร์ทั้ง3นี้จะอยู่ในระนาบเดียวกันหรือไม่นะครับให้ตรวจสอบว่า u v และ w เนี่ยจะอยู่ในระนาบเดียวกันเมื่ออะไรครับ u v w นี้เอามาทำเป็นผลคูณเชิงสเกลาร์3เวกเตอร์แล้วเท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับเหมือนตัวบนไหมปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาดนั้นหาได้ด้วยสูตรนี้แสดงว่าคำตอบขวามือนี่คือปริมาตรถูกไหมครับปริมาตรเป็นศูนย์แสดงว่าอะไรครับผมมันเป็นแผ่นราบกับพื้นถูกไหมครับผมมันคือแผ่นราบเลยแผ่นราบกับพื้นนะครับผมมันก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับ u อย่างนี้นะครับผม v อยู่อย่างนี้แล้วก็ w อยู่อย่างนี้นะครับผมอันนี้คือเป็นแผ่นราบเลยนะครับไม่มีทิศวางขึ้นมาอันนี้ทุกอันเนี่ยเป็นระนาบเดียวกันระนาบเดียวก็คือวางอยู่บนเป็นเพลทเดียวกันหมดเลยนะครับอยู่บนเพลทเดียวกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะ
ราะฉะนั้นวิธีการเช็คนะครับว่า3เวกเตอร์นี้อยู่บนระนาบเดียวกันหรือไม่ให้เราหาปริมาตรแล้วจับเท่ากับ0ซะถ้าปริมาตรเท่ากับ0แสดงว่ามันเป็นเพลทนะผมแผนเป็นแผนระนาบเดียวกันหมดไม่มีส่วนสูงขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดมีส่วนสูงขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะมีปริมาตรนะครับถ้าเกิดอยู่ระนาบเดียวกันปริมาตรต้องเป็น0เพราะฉะนั้นนะครับเราใช้ผลคูณเชิงสเกลาร์ของ3เวกเตอร์นี้นะครับในการหา1ปริมาตรสี่เหลี่ยมด้านขนานก็ได้หรือ2ใช้ในการเช็คระนาบก็ได้นะครับผมจำสูตรนี้ให้ดีนะครับและวิธีหาต้องระวังการสลับตำแหน่งสลับที่รวมไปถึงการหาเด็ดนะครับผมต้องระวังให้มากเรียบร้อยนะครับผมให้เวลาจดแป๊บนึงถ้าเสร็จทั้งหมดนี้แล้วนะครับผมหน้า11เราจะไปดูต่อเนื้อหาครับผมเข้าเนื้อหาเรื่องเวกเตอร์ในหน้า12ได้เลยนะครับคลิกไปหน้าที่12นะครับผมหน้าที่12นะครับผมดูตัวอย่างที่1เลยตอนนี้เราจะเข้าประเภทของโจทย์แล้วนะครับผมซึ่งโจทย์ประเภทแรกนี้เป็นโจทย์ประเภทที่พี่เรียกว่ามันค่อนข้างจะยากมากนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เจอบ่อยนะครับเลยจัดมาเป็นประเภทแรกก่อนคือเป็นประเภทโจทย์เวกเตอร์เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตครับนะยากนะครับผมเพราะว่าต้องใช้ความชำนาญในการแก้มากๆเลยลองอ่านโจทย์ข้อที่1ดูนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เฉลยให้ดูนะครับผมก็บอกว่ากำหนดให้ A B C เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมใดๆนะครับและ E เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ C E นะครับเส้นตรง A C E เท่ากับเส้นตรง A B ค่อยๆนึกภาพตามนะครับผมเส้นตรง C E เท่ากับเส้นตรง2 A B ถ้าเส้นตรง A B E เท่ากับ A คูณ C B บวกด้วย อัตราส่วน B คูณกับ C Aเมื่อ a b เป็นค่าคงตัวแล้วนะผม b ลบ a เท่ากับเท่าใดวิธีการคิดและพิจารณาข้อนี้นะครับผมให้เราคิดจากสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะครับผมดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามอะไรนะครับแล้วเราค่อยๆแก้กลับไปค่อยคิดกลับไปนะครับว่าเราจะหามันมาได้ยังไงนะครับดูนิดนึงนะครับผมถาม b แล้วก็ a ใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องหา b กับ a ที่เป็นตัวค่าคงตัวหน้าเส้นตรง BC แล้วก็หน้าเส้นตรง CA ให้ได้ถูกไหมครับถามว่า CB กับ CA จะได้ยังไงครับโจทย์กำหนดสมการมาให้ว่า BE นะครับผมมีความสัมพันธ์เท่ากับ ACB บวก BCA อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือส่วนของเส้นตรง CE นะครับเท่ากับ 2AB นะครับผมอันนี้เป็นเงื่อนไขที่1 นี่เป็นเงื่อนไขที่2ที่โจทย์ให้มานะครับเรามี2เงื่อนไขอย่างนี้นะครับผมวิธีการแก้นะครับก็ต้องวาดรูปก่อนเป็นดับแรกโดยพี่บอกว่าเงื่อนไขที่1เนี่ยสามารถเอามาใช้วาดรูปได้นะครับแต่เงื่อนไขที่2เนี่ยค่อนข้างจกว่างเกินไปไม่สามารถเอามาใช้วาดรูปได้เก็บไว้ก่อนนะครับเงื่อนไขที่2เอาเงื่อนไขแรกมาวาดก่อนนะครับเราจะได้ว่า CE นะครับผมเท่ากับ 2AB จำได้ใช่ไหมครับพี่บอกเอาไว้ว่าถ้า C ขึ้นต้นนะครับเป็นจุดเริ่ม E ลงท้ายอย่างนี้แสดงว่า E เป็นจุดปลายนะครับเวลาวาดนะครับผมคือเราไม่จำเป็นมันไม่สตริกนะครับไม่ได้ฟิกว่าจะต้อง CE เนี่ยวางตามแนวไหนหรือ AB จะต้องวางตามแนวไหนเขาบอกว่า CE เนี่ยเท่ากับ 2AB แสดงว่า CE นี้นะครับขนานกับ AB โอเคไหมผมนะตามหลักการที่เคยบอกไว้ว่าอะไรครับเวกเตอร์ U เท่ากับ K ของเวกเตอร์ V นะครับผม U เวกเตอร์ U ขนานเวกเตอร์ V แล้วนะครับu เวกเตอร์ u จะเท่ากับ k เวกเตอร์ v ถูกไหมครับในความหมายของเงื่อนไขที่1หมายความว่า u กับ v เนี่ยขนานกันเราจะวาด ce ยังไงก็ได้จะวาด ab ยังไงก็ได้แต่ว่า2ตัวนี้ต้องขนานกันและนะครับผม ce ต้องเป็น2เท่าของ ab ด้วยนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกและสำคัญนะครับเวลาวาดมันขึ้นต้นด้วย c ก็ต้องขึ้นต้นด้วย c นะครับดูนะครับผมสมมุตินี่คือเส้นตรง ce นะครับเห็นไหมครับ C ต้องเป็นจุดเริ่ม E เป็นจุดปลายตามที่โจทย์กำหนดต้องวางอย่างนี้นะครับผมจะวางสลับกันไม่ได้เท่ากับ 2AB เนื่องจากว่ามันต้องขนานกันนะครับพี่ก็วาดมาให้มันขนานครึ่งหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับ A เป็นจุดเริ่มนะครับ B เป็นจุดปลายนี่คือวิธีวาดจากสมการที่1เราจะได้เส้นมาอย่างนี้นะครับผมนะแล้วดูเงื่อนไขที่2ที่โจทย์ให้มานะครับผม BE นะครับเท่ากับa b c b บวก b c a นะครับนั่นหมายความว่าเอ๊ะนิดนึงนะครับพี่เขียนอะไรสลับไปหรือเปล่าเอ่ย
โจทย์พี่เขียนผิดไปนิดนึงนะครับผมขอแก้หน่อยนะครับ B2 BA นะครับผมตัวนี้เป็น B ขึ้นต้นนะครับแล้วก็เป็น A ลงท้ายโจทย์พิมพ์ผิดมานิดนึงนะครับพี่เกือบคิดผิดไปนะครับนะมันก็จะเป็นครึ่งเป็น2เท่านะครับ CE เป็น2เท่าของ BA อย่างนี้ถูกแล้วนะครับพร้อมกันนั้นโจทย์บอกว่านะครับเงื่อนไขที่2มี BE เราก็วาดเส้น BE มานะครับ B เป็นจุดเริ่มนะครับ E เป็นจุดปลายก็วาดมาอย่างนี้นะครับไม่ค่อยพอดีสักเท่าไหร่นะครับนี่คือเส้นตรง BE นะครับพร้อมกันนั้นโจทย์บอกว่าเงื่อนไขที่2มี CB ด้วย CB เราก็วาด CB นะครับตามลำดับ C มา B อย่างนี้มันก็มี CA ก็วาด C มา A ตามลำดับอย่างนี้นะครับเราจะได้รูปนะครับผมมาในลักษณะนี้พี่ขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่จำเป็นที่ CE กับ AB ต้องวางแนวนี้จะวางเฉียงๆก็ได้นะครับแต่ว่าต้องขนานกันจะวางตามแนวตั้งก็ได้ CE กับ AB BA ต้องขนานกันนะครับผมแค่นั้นเองแล้วเราจะได้เส้นออกมาตามรูปแบบนี้เป๊ะเลยนะครับนะขั้นตอนแรกคือเราต้องวาดรูปให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วพี่บอกว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องพยายามจัดรูปนะครับผมสามเหลี่ยมที่มีอยู่เนี่ยนะครับ A B C E ตัวเนี้ยนะผมไม่ใช่สามเหลี่ยมครับเวกเตอร์5จุดเนี่ยนะสี่จุดนี้นะครับให้อยู่ในรูป B E เท่ากับ A คูณ C B นะครับบวก B คูณ C A ให้ได้ซึ่งตรงนี้นะครับต้องใช้ความชำนาญมากเลยนะครับผมถึงจะจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้โอเคไหมครับนี่คือรูปในฝันที่เราต้องการให้มันเป็นนะครับเพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นนะครับผมเราเริ่มต้นก่อนเลยว่า BE นะครับเริ่มเส้น BE เลยฝั่งซ้ายอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับผมตัวนี้ใส่บล็อกใส่กล่องแล้วเก็บเอาไว้เลยเดี๋ยวเราจะสร้างสมการขึ้นมาและแปลงให้อยู่ในรูปกล่องนี้ให้ได้นะครับผมจะสร้างยังไงครับก็อ้างอิงจากรูปที่เราวาดมาโอเคไหมครับ BE นะครับผมเท่ากับอะไรครับ BE ใช่ไหมครับตัวนี้จุดปลายอันนี้จุดต้นนี้จุดปลายนะครับเวลาเอามารวมกันอย่างนี้นะครับผมมันคือ BC บวก CE นะครับ B ไป C นะครับผมบวก C ไป E นะครับให้เวลานั่งพิจารณานิดนึงนะครับผม B ไป E อย่างนี้ถูกไหมครับนี่คือเวกเตอร์ลับเวกเตอร์ลับอย่างนี้เกิดจากอะไรครับหัวต่อหางหัวคือ BC ไปอย่างนี้หัวอยู่ที่ C แล้วก็ไป CE อย่างนี้ถูกไหมครับBC บวก CE จะได้เวกเตอร์ลับเป็น BE เส้นนี้นะครับสมการตัวนี้นี้มาจากการที่เราพิจารณารูปที่เราวาดได้นะครับเดี๋ยวพี่จะแปลงตัวนี้นี่แหละครับผมให้มันไปอยู่ในรูปของไอตัวสมการที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมตัวนี้ให้ได้คือต้องเปลี่ยน BC กับ CE เนี่ยให้อยู่ในรูป CB กับ CA ให้ได้นะครับสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้านี้จะเป็นค่า A และ B ตามลำดับนี่คือความยากของโจทย์เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตนะครับถามว่าจะเปลี่ยนยังไงนั่นก็คือต้องใช้ทักษะพอสมควรนะครับนะดูนะครับเราตั้งธงเอาไว้เลยนะครับผมว่า BC กับ CE เนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูป CB แล้วก็ CA ให้ได้โอเคไหมครับดูนะครับพี่จะเปลี่ยนยังไงพี่บอกว่า BC ตัวนี้เนี่ยพี่สามารถเปลี่ยนเป็น CB ได้นะครับ BC นะครับผมมันวิ่งไปอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนให้เป็น CB ก็ติดลบมันซะมันจะได้ CB นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าพี่ได้ CB มาแล้วในพจน์แรกเห็นไหมครับผมนี่คือตัวแรกที่พี่แก้มาได้ BC พอสลับตำแหน่งมันมีค่าเท่ากับนิเศษของ CB นะครับโอเคไหมแล้วสเต็ปต่อไปนะผม CE ตัวนี้นะครับผมพี่มองCE ตัวนี้นะครับมันยาวเป็น2เท่าของ AB นี่ถูกไหมครับตามที่โจทย์บอก CE นี้เป็น2เท่าของ AB พี่จึงแปลง CE เป็น2นะครับขอโทษ BA นะครับผมCE กับ BA สลับกันไม่ได้นะครับสลับกันเวกเตอร์จะตรงข้ามต้องเป็น BA นะครับการเรียงลำดับหน้าหลังมีความหมายนะครับผมบวกลบทั้งนั้น CB ตัวนี้เนี่ยถือว่านิ่งแล้วนะครับผมจัดอยู่ในรูป CB แล้วเก็บไว้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรมาจัดการรูป BA นี้ให้เรียบร้อยนะครับพิจารณา BA นะครับผม B ไป A B ไป A นะครับเป็นเวกเตอร์ที่เกิดจากอะไรครับผมดูนะครับ BA เกิดจาก BCบวก CA นะครับตามคอนเซปต์หัวต่อหาง BC บวก CA จะได้ BA นะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆมองตามนะครับพี่จะให้เวลาพิจารณาด้วย BA เท่ากับ BC บวก CA
bc นะครับบวก ca นะครับผมพิจารณาตามนะครับลองเอาดินสอลากดูได้นะครับ bc ba ตัวนี้นะครับเกิดจากการที่เราเริ่มต้นด้วยเวกเตอร์ b ไป c บวกกับเวกเตอร์หัวต่อหาง c มา a มันจะได้เวกเตอร์รับคือ ba ตามนี้เลยนะครับผมอยากให้เวลานั่งพิเคราะห์นิดนึงนะครับของพวกนี้มันต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรนะครับผมโจทย์ประเภทรูปทรงเรขาคณิตนี้แล้วพี่ก็บอกว่านี่ไง bc พี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตัวหน้านี่เก็บไว้เฉยๆเลยนะครับมันนิ่งแล้ว bc ตัวนี้เปลี่ยนเป็นลบ cb ได้ถูกไหมครับผมนะแล้วก็บวกด้วยca นี่ครับตรงตาม ca ที่เราอยากได้แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น ca นี่เก็บเอาไว้แล้วไม่ต้องขยับมันนะครับเสร็จแล้วเปิดวงเล็บออกมาให้เรียบร้อยนะครับมันจะได้ลบ b ลบ cb นะครับผม2กระจายเข้าไปจะได้ลบ2 cb นะครับบวก2 ca ได้ตัวนี้ออกมาบวกลบกันให้เรียบร้อยนะครับผมสิ่งที่จะได้คือเท่ากับลบ3 cb นะครับบวก2 ca นะครับนี่คือ beเราเอาตัวนี้นะครับผมไปเปรียบเทียบกับตัวเริ่มต้นตัวนี้จะเห็นว่าอะไรครับเหมือนกันแล้วนะครับผมเห็นไหม CB เหมือนกับ CB CA เหมือนกับ CA เพราะฉะนั้นค่า A สัมประสิทธิ์หน้า CB นี้จึงมีค่าเป็นลบ3เลขตัวแปร B นี้คือสัมประสิทธิ์หน้า CA มีค่าเป็น2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่า a ของเรามีค่าเท่ากับลบ3และ b ของเรามีค่าเท่ากับ2นะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับต้องแก้อย่างนี้เลยนะครับผมถึงจะออกมาได้ให้เวลาจดแล้วก็นั่งคิดพิจารณานิดนึงนะครับข้อ1นี้ไม่ง่ายเลยนะครับผมเป็นข้อยากพี่ต้องไปช้าๆนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องบางคนถึงแม้จะพี่ถึงจะเขียนได้แล้วบางคนก็ต้องใช้เวลาในภาพตามนะครับพี่เข้าใจสมัยใหม่ๆพี่ก็เป็นครับว่าจะคิดได้แต่ละข้อนี่ยากมากเลยเลขาคณิตเพราะฉะนั้นนะครับผมเอาไปใส่ในคำตอบนะครับข้อที่1พี่จึงบอกว่าเนื่องจากค่า a ของเราเนี่ยเท่ากับลบ3ค่า b ของเราเนี่ยเท่ากับ2ดังนั้นจะได้ว่า b ลบ a นี้มีค่าเท่ากับ2ลบด้วยอะไรครับลบ3นะครับมันคือ2บวก3คำตอบที่ได้คือเท่ากับ5นั่นเองเป็นคำตอบสำหรับตัวอย่างที่1นะครับโอเคนะครับผมเรียบร้อยให้เวลาจดแป๊บนึงนะครับค่อนข้างยากมากเลยนะครับผมนะพอสมควรเลยถ้าเสร็จนะครับผมตัวอย่างที่2ต่อได้เลยยังคงอยู่ในหัวข้อรูปทรงเรขาคณิตครับก็ยังคงยากอยู่เหมือนเดิมสำหรับข้อ2นะครับเขาบอกว่าให้ a b c นะครับผมเป็นจุด3จุดที่ไม่อยู่บนเส้นเดียวกันและ d เป็นจุดบนเส้นตรง b c ที่ทำให้อัตราส่วน b c ต่อ d c นี้เท่ากับ2ต่อ1ถ้าโอ้โหให้มาเลยนะครับผมขนาด a d กำลัง2เท่ากับมาอย่างยาวนะครับพี่อ่านไม่ไหวเลยมันเยอะมากแต่ทุกตัวเท่าที่พี่เห็นมันเป็นขนาดทั้งหมดนะครับเพราะมีแอปอยู่นะครับผมมีแอปอยู่แสดงว่าเป็นขนาดทั้งหมดเลยโดยที่ ABC นี้เป็นจำนวนจริงนะครับและกำหนดว่า AB.AC นี้ไม่เท่ากับ0นะครับผม AB.DC ไม่เท่ากับ0 AB.AC ไม่เท่ากับ0นะครับแล้ว a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c กำลัง2มีค่าเท่าไหร่โจทย์ถามอย่างนี้หมายความว่าเราต้องหา a b c ถูกไหมครับผมนะหา a b c นะครับหลังจากที่อ่านโจทย์แล้วก็ต้องพยายามแกะออกมาเป็นรูปภาพก่อนนะครับเราค่อยสร้างสมการขึ้นมาดูนะครับผมวิธีการทำตัวอย่างที่2ของพี่นี้ค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรถ้าใครกลัวงงก็นั่งดูให้เข้าใจก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยลอกตาม a b c เป็น3จุดที่ไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับและ d เป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรง b c ถ้าไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันก็แสดงว่า a b c เป็น3จุดอย่างนี้นะครับและ d เนี่ยเป็น d dot เป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงอะไรครับ
BC ถูกไหมพร้อมกับกำหนดว่า BC ต่อ DC ครับ BC ต่อ DC มีค่าเท่ากับ2ต่อ1แสดงว่านะครับผมถ้า C ถ้าจุด D อยู่ตรงนี้นะครับ DC เนี่ยเป็น1ส่วน BC เป็น2ส่วนแสดงว่าเส้น DC กับ BD เนี่ยคือ1ต่อ1โอเคถูกไหมครับผมเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันยาว2ถูกไหมครับและ DC เนี่ยยาวไป1แล้วแสดงว่า BD ที่เหลือก็ต้องยาวอีก1โอเคไหมครับผมนะได้รูปนี้ออกมาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับแต่ถามว่ารูปเราสมบูรณ์ยังครับผมยังนะครับเพราะว่ายังไม่มีหัวลูกศรถามว่าแล้วหัวลูกศรเราจะวาดยังไงดีครับก็ดูสิ่งที่โจทย์ให้นะครับผมให้โจทย์ให้ AD มาให้ AB มาให้ AC มาอย่างนี้ก็กำหนดหัวลูกศรตามที่โจทย์กำหนดอย่างนี้นะครับผม AD ก็คือ A ไป D นะครับลูกศรอยู่ตรงนี้ A ไป B ก็คือ A เป็นตัวเริ่ม B เป็นตัวปลายนะครับนะแล้วก็อันสุดท้าย ACA เป็นจุดเริ่ม C เป็นจุดปลายอย่างนี้นะครับนะจะได้ออกมาอย่างนี้โอเคไหมครับโจทย์ให้สมการตัวนี้มานะครับจำเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถึงที่สุดด้วยหลักการที่ว่าด้วยเราสังเกตเห็นว่า AD เนี่ยอยู่ทางซ้ายนะครับพี่จึงขึ้นสมการนะผมฝั่งซ้ายว่า AD ก่อนเลยนะครับนี่คือสมการในกรอบที่เราจะต้อง keep in mind เก็บไว้นะครับแล้วจะมีสมการอีกตัวนึงที่ได้จากสามเหลี่ยมรูปนี้เราจะต้องเอาสมการจากสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยแปลงให้อยู่ในรูปของสมการกรอบสี่เหลี่ยมนี้หนึ่งจำได้ไหมครับตอนพี่แปลงก็คือพี่เอารูปสามเหลี่ยมนี้นะครับมาเขียนเป็นสมการโดยขึ้นว่า AD นะครับผมเท่ากับอะไรครับทำไมพี่ต้องขึ้น AD เพราะว่าสมการในรูปกรอบนี้มันขึ้นต้นด้วย AD นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเราสร้างสมการก็ควรจะให้ขึ้น AD มันจะได้ง่ายต่อการแปลงค่านะครับ AD นะครับผมเท่ากับอะไรครับถ้าเราใช้สามเหลี่ยมวิธีการบวกเวกเตอร์หัวต่อหาง AD นี้เป็นเวกเตอร์ลับถูกไหมครับ มันเกิดได้จาก AC บวก CD ก็ได้นะครับผมหรือ AB บวก BD ก็ได้แล้วแต่จะเลือกยังไงก็ได้นะครับซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีการแปลงไม่เหมือนกันแต่ถ้าหากพี่จะใช้นะครับพี่ก็เลือกใช้ AC บวกCD แล้วกันนะครับผม AC นะครับผมบวกเวกเตอร์ CD นะครับโอเคไหมให้เวลานั่งวิเคราะห์นะครับลองเอาดิสอร์ลากตามจะได้เห็นภาพนะครับถ้าหาก AD เป็นเวกเตอร์ลับนะครับแสดงว่ามันต้องเกิดจากเวกเตอร์ AC แล้วหัวต่อหางของเวกเตอร์ CD นะครับจึงจะเกิดเวกเตอร์ลับเป็น AD ขึ้นมาได้นี่คือบรรทัดแรกนะครับและจากจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละครับผมที่เราจะต้องแปลงนะครับให้มันอยู่ในรูปของเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมกล่องเนี้ยใหญ่ๆให้ได้นะครับดูนะครับผมว่าพี่จะแปลงยังไงพี่บอกว่า AC บวก CD ของพี่เนี่ยดูในกล่องแล้วนะครับ AC ยังมีอยู่แสดงว่าเรามี AC เนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับเก็บไว้ตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าในกล่องสี่เหลี่ยมมี AC แล้วในสมการเราก็มี AC แล้วตัวนึงสิ่งที่ต้องแก้คือตัว CD ตัวนี้ที่จะต้องแก้ที่จะต้องแก้มันนะครับผมที่จะต้องแก้ให้เปลี่ยนไปอยู่ในรูป AB หรือไม่ก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูป AC ก็ได้รูปใดรูปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราตอนนี้คือต้องเปลี่ยน CD ให้ได้ AC นี่เก็บไว้นะครับผมเพราะว่าอยู่ในรูปกล่องสี่เหลี่ยมแล้วไม่ต้องทำอะไร CD ตัวนี้แปลงยังไงดีครับ CD นะผมดูดีนะครับการเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นจุดปลายนี่มีผล CD คือเริ่มจาก C มายัง D นะครับพี่บอกว่าเอ๊ะใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนแล้วกันนะครับ CD เนี่ยนะครับผมกับ CB เนี่ยนะครับดูนิดนึงนะครับอ๋อขอโทษนะผมนิดนึงพี่อธิบายผิดไปหน่อยนะครับ BC ต่อ DC นะครับเดี๋ยวนิดนึงพี่เขียนอัตราส่วนให้ดู BC ต่อ DC นะครับมันเท่า2ต่อ1นะครับผม BC ต่อ DC นะครับมันเท่า2ต่อ1อย่างนี้นะครับผมพี่เขียนผิดไปนิดนึง BC แป๊บนึงนะครับพี่อาจจะต้องแก้โจทย์หน่อยใช้ปากกาแดงนิดนึงนะครับโจทย์พี่ผิดนิดนึงนะครับผมนะมันต้องเป็น BDต่อ DC นะครับไม่ใช่ BC ต่อ DC โอเคไหมครับผมนะ
ถ้าเป็น BD ต่อ DC นะผมมันจะเท่ากับ2ต่อ1โอเคอย่างนี้ถึงจะแก้ได้นะครับดูนะครับผม BD ต่อ DC นะครับมันจะได้ว่า BD นะครับผม BD คือทั้งหมดนี้คือแค่นี้นะครับผมต่อ DC คือตรงนี้นะครับผม1ส่วนมันจะเป็นอัตราทั้งหมด3ส่วนนะครับแก้โจทย์นิดนึงนะครับผมนะโจทย์พี่จะผิดไปหน่อยนะครับนะผมนะของพี่จบผิดไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมทั้งหมดอัตราส่วนของ b ถึง c เนี่ยจะเป็นทั้งหมด3นะครับนะ c กับ b เนี่ยทั้งหมด3เพราะฉะนั้นนะครับผมนะเขาบอกว่า d ไปยัง c นะครับ d เนี่ยไปยัง c นะครับผมเป็น1ส่วน b ไปยัง d เนี่ยเป็นอีก2ส่วนนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะผมคิดลูกศรด้วยนะครับโจทย์กำหนดให้ต้องมีลูกศรด้วยโอเคไหมครับเส้นตรงดอกนี้ต้องมีลูกศรนิดนึงเพราะฉะนั้นนะผม CD ที่พี่จะได้นะครับ CD คือวนกลับมาอย่างนี้นะครับ CD นะครับเป็นอัตราส่วน1ต่อ3ของ CB นะครับของ CB CB คืออัตราส่วนความยาวทั้งหมดนะครับผม CD ตัวนี้นะครับผมแค่ส่วนเดียวมันจะเป็น1ใน3ของ CB ทั้งหมดเห็นไหมครับ CB เนี่ยมันเป็น3ส่วนนะครับแต่ CD มันเป็นแค่1เพราะฉะนั้น CD มันคือเป็นแค่1ใน3ของ CB เห็นไหมนะได้ตัวนี้ออกมาค่อยๆไปทีละขั้นนะครับแล้วพี่จึงไล่ต่อไปว่าไอ้เจ้า CB ตัวนี้นะครับผม C มายัง B เนี่ยนะครับไอ้เส้นเนี่ย C มายัง B ดูทิศดีๆนะครับ C เริ่มต้น B จุดปลายนะครับผมC เริ่มต้นนะครับผม B จุดปลายนะครับตัวนี้นะครับมันเท่ากับอะไรครับถ้าตัวนี้เป็นเส้นเวกเตอร์ลับมันจะต้องได้ CA นะครับผมมายัง AB นะครับ CA มา AB ถึงจะได้เวกเตอร์ CB นะครับผมนี่พี่วาดสามเหลี่ยมไว้ข้างนอกนิดนึงนะครับเพราะถ้าวาดในรูปนี้เดี๋ยวมันจะงง CAนะครับผมแล้วก็จาก A เนี่ยมา B ถึงจะได้เวกเตอร์ลับแบบหัวตัวหางคือ CB นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผม CB ของพี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในรูปของ CA บวก AB ได้นะครับ อย่างนี้โอเคไหมครับผม CA บวก AB นะครับนะได้ตัวนี้ออกมาแล้วพี่บอกว่าพี่ยังคงดูกลับไปมองที่กล่องเรานะครับมันต้องการ AB กับ AC นะครับผมตอนนี้เรามี AC ตัวหน้านิ่งๆแล้วนะครับตัวที่2ตัวนี้เป็น CA เราต้องการ AC อ๋อก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายตรงข้ามคือลบ AC ได้ส่วน AB ตัวนี้ยังคงมีอยู่ในกล่องแล้วนะครับถือว่าโอเคนิ่งๆแล้วตัวนี้เก็บไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะครับผมนี้เราก็ได้จัดให้อยู่ในรูปที่ทางขวามี A B A C ทางซ้ายเป็น A D แล้วถือว่าสำเร็จแล้วนะครับผมนะสิ่งที่เหลือก็คือบวกลบให้เรียบร้อยนะครับมันจะเป็น AC นะครับผมลบ1ส่วน2 AC บวก AB นะครับเท่ากับฝั่งนี้คือ1ส่วนปั๊บปั๊บปั๊บอ๋อนิดนึงนิดนึง1ส่วน3ไม่ใช่1ส่วน2นะครับ1ส่วน3 1ส่วน3นะครับปั๊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 บAC ลบ1ส่วน3ตัวนี้เหลือตัวนี้ใส่1ส่วน3เข้าด้วยนะครับเพราะว่ากระจายเข้าไปได้1ส่วน3 AB นะครับติดไว้ AC ลบ1ส่วน3 AC ได้บวก2ส่วน3 AC นะครับได้ตัวนี้ออกมาเท่ากับ AD เรียบร้อยนะครับถามว่าได้อย่างนี้แล้วนะครับมันก็ยังไม่ถึงกับเหมือนในกล่องซะทีเดียวจะให้เหมือนในกล่องได้เนี่ยมันต้องมีการใส่แอปเข้าไปแล้วก็ยกกำลัง2นะครับนั่นคือพี่จะใส่ขนาดเข้าไปนะผมใส่ขนาดเข้าไปใส่ขนาดเข้าไปนะครับใส่เข้าไปก็ใส่ทั้ง2ข้างนะผมใส่ขนาดเสร็จแล้วก็เห็นว่าติดกำลัง2ทั้งนั้นเลยพี่ก็บอกว่างั้นพี่ยกกำลัง2เข้าไปด้วยจะได้แอป AD นะครับผมยกกำลัง2เท่ากับฝั่งขวาแอป1ส่วน3AB นะครับบวก2ส่วน3 AC ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับผมนะ
แล้วคราวนี้กระจายกำลังสองเข้าไปนะครับอย่างนี้มันจะได้อะไรครับหน้ากำลังสองถูกไหมครับ1ส่วน3 FAB ทั้งหมดนี้ยกกำลังสองบวก2คูณหน้าคูณหลังถูกไหมครับก็จะได้2คูณ1ส่วน3คูณ2ส่วน3คูณกับอะไรครับหน้าหลังก็คือ ABนะครับ AB.AC นั่นเองนะครับนะครับผมแล้วก็บวกด้วยอะไรครับหลังกำลังสองถูกไหมครับนะบวกหลังกำลังสองก็จะบวกอะไรครับ2ส่วน3ขนาด AC ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับผมนะจะได้ตัวนี้ออกมานะครับรวมให้เรียบร้อยนะครับผมจะได้1ส่วน9คูณ FAB ยกกำลัง2ตัวนี้ได้4ส่วน9นะครับคูณกับอะไรครับตัวนี้คือขนาด AB คูณ AC นั่นเองบวกด้วย4ส่วน9นะครับขนาด AC ยกกำลัง2โอเคไหมครับผมนะนี่คือยกกำลัง2มาได้ FAD ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วโอ้โหก็จะออกมาได้นะครับผมไม่ใช่ง่ายๆเลย1ส่วน9 4ส่วน9 4ส่วน9โอเคครับนะตัวนี้ใส่แอปนิดนึงนะครับไม่ใช่วงเล็บตัวนี้ไม่คิดแอปนะครับจะได้อย่างนี้ออกมานะครับแล้วพี่ก็เอานะครับผมไอ้เจ้าสมการเนี่ยนะครับที่ได้นี่นะครับไปเปรียบเทียบกับไอ้เจ้ากล่องตามที่โจทย์สั่งมานะครับนะเขียนลงไปนิดนึงนะครับผมลอกลงไปหน่อยเพราะพี่ได้แอป AD กำลัง2นะครับเท่ากับนะครับผม1ส่วน9แอป AB นะผมกำลัง2บวกด้วย4ส่วน9แอป AB .AC นะครับบวก4ส่วน9แอป AC ยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันตัวต่อตัวนะผมจะได้ว่า AB ตัวนี้นะครับคือ A ตัวนี้นั่นเอง4ส่วน9ของ A. AB.AC คือค่า C นะครับแล้วก็4ส่วน9ตัวของ AC กำลัง2คือค่า B นั่นเองเพราะฉะนั้นนะผมจะได้ว่า A ของเรานะครับเท่ากับ1ส่วน9 B ของเรานะครับเท่ากับอะไรครับ4ส่วน9แล้วก็ค่า C ของเราเท่ากับ4ส่วน9เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ถามคือ a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c กำลัง2จึงมีค่าเท่ากับ1ส่วน9ยกกำลัง2บวก4ส่วน9ยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวก4ส่วน9ยกกำลัง2นะครับมันจึงจะได้ว่าอะไรครับ1ส่วน81บวก16ส่วน81บวก16ส่วน81นะครับรวมสัตตะออกมาแล้วได้33ส่วน81ถูกไหมครับแล้วเอา3หารซะนะครับตัดเศษส่วนอย่างต่ำได้11ส่วน27นะครับเป็นคำตอบสำหรับตัวอย่างที่2นี้โอ้โหอย่างยากเลยนะครับนะอย่างยากเลยเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวอย่างที่2นี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวสำหรับครั้งนี้นะครับผมก็จะจบไว้ที่หน้า12ตัวอย่างที่2ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ครั้งต่อไปครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาขึ้นหน้าที่13ตัวอย่างที่3ในเรื่องโจทย์ของเวกเตอร์นะครับผมซึ่งมันจะเป็นโจทย์ประเภทที่2นะครับเงื่อนไขของเวกเตอร์ขนาดและไม่ขนาดกันนะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็ฝากไปท่องสูตรคุณสมบัติทั้งหลายนะครับผมเพื่อทบทวนเรื่องเวกเตอร์ที่ได้สอนไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้มาต่อกันนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ